ค่ะวันนี้เราเสวนากันในหัวข้ออนาคตของสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นนะฮะเพื่อความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลชื่อหัวข้อเสวนายาวหน่อยนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาค้นหากันว่าเวลาพูดถึงคำว่าความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี่เป็นยังไงโดยเฉพาะท่ามกลางกระแสที่ไม่แน่ใจจริงๆใช่ไหมครับว่าพลเมืองที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ระหว่างพลเมืองแบบค่านิยม12ประการที่เราคุ้นชินกันกับพลเมืองแบบไหนกันแน่ที่จะตอบโจทย์ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลนะครับนะฮะก็วันนี้พบกับวิทยากร4ท่านนะครับท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัญญาตอัครจันทโชตนะครับหรือครูปิ่นนะฮะก็ขออนุญาตเรียกครูปิ่นนะครับจากภาควิชาการสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์จุฬานะครับก็จะเป็นผู้บรรยายท่านแรกนะฮะท่านที่2คุณนานาวิภาพันธ์วงสว่างนะครับผู้ก่อตั้งไทยคอนเซนต์นะครับแล้วก็นักออกแบบเกมแล้วก็ออกแบบการแก้ปัญหาสังคมนะครับท่านที่3นะฮะตัวแทนจากภาคการศึกษานะครับจากเครือข่ายไทยซิวิคเอดูเคชั่นครูโอปราศัยเจตสรรนะครับก็วันนี้จะมาให้ข้อคิดเห็นแสดงความเห็นในมุมของคนที่ทํางานในการในด้านการศึกษานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณแซคสุภวุฒิแพร่แสงเอี่ยมนะครับประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนเทพศิรินทร์นะครับครับเพราะว่าตัวงานวิจัยนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ากลุ่มที่จะไป tackle เนี่ยก็คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งก็คงเป็นกลุ่มที่รัฐบาลหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่มีอำนาจในการกำหนดคำว่าพลเมืองเนี่ยให้เป็นยังไงก็ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะโฟกัสไปที่กลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้ผมจริงๆไม่ได้รับหน้าที่ดำเนินการครึ่งนึงนะฮะก็จะช่วยกับคุณนานาช่วยกันดำเนินรายการแล้วก็สรุปในแต่ละพาร์ทนะครับผมเป็นพาร์ทผลิตผลการพิมพ์นะฮะก็มีโอกาสได้เข้าไปทำโฟกัสกรุ๊ปในงานวิจัยเนี้ยนะครับยังไงขออนุญาตส่งต่อให้ครูปิ่นนะครับยื่นได้เลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคุณฟิล์มแล้วก็ขอสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงานอันนี้นะคะอย่างที่ฟิล์มได้เกริ่นมาแล้วจริงมันเป็นงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องว่าการออกแบบสื่อเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นเพื่อความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลคือจริงชื่อยาวมากเลยนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่มาแบบว่าค่อยๆทำมาเรื่อยๆทั้งในเรื่องของการที่ศึกษาในเอกสารนะคะไปจนถึงการทำแบบสอบถามออนไลน์มาจนถึงการที่ลงไปโฟกัสกรุ๊ปที่ทางคุณฟิล์มและคุณนานาไปโฟกัสกรุ๊ปให้นะคะแล้วออกมาเป็นข้อเสนอแล้วก็ลงกลับไปที่โฟกัสกรุ๊ปในกลุ่มต่างๆอีกรอบนึงจนออกมาเป็นอันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านได้ลองแชร์ไอเดียกันนะคะจะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะค่ะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นการสรุปจากงานศึกษาที่เราได้ทำมานะคะก็คือดิฉันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่างานวิจัยตรงนี้นะคะก็จะมีทางคุณไก่ทัศนวรรณบรรจงนะคะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการที่ไปศึกษาเอกสารแนวคิดเรื่องพลเมืองมาก่อนนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์หรือว่าอาจารย์ปุ๊นะคะก็เป็นคนที่ดูภาพรวมทั้งหมดเลยของโครงการแล้วก็ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะโจทย์ก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทางกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนในการที่จะให้เกิดสื่อสำหรับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นช่วงวัย 13-15 ปีแล้วก็ 16-18 ปีเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลเนี่ยมันควรจะเป็นแนวทางแบบไหนยังไงก็คือเป็นงานวิจัยอันนี้เพื่อนำไปสู่การที่จะเป็นแนวทางนะคะในการที่จะให้ทุนต่อไปนะคะก่อนอื่นเลยที่จะพูดถึงเรื่องว่าจะออกแบบสื่อกันยังไงเนี่ยนะคะก็ในโจทย์เนี่ยเราก็มีการถกประเด็นกันว่าก่อนจะไปถึงเรื่องการออกแบบสื่อเนี่ยปัญหามันก็คือเราควรที่จะมาดูว่ามันมีความไม่เข้าใจกันหรือเราเรียกว่าการปะทะกันทางความคิดนะคะที่มันมีความท้าทายอยู่แล้วก็ก่อนที่จะเป็นการไปสู่การออกแบบสื่อหรือการให้ทุนเนี่ยมันควรจะมาตีตรงเนี้ยให้ชัดเจนให้แตกก่อนว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะคะประเด็นแรกเลยก็คือโจทย์บอกว่าต้องการให้เป็นการสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลซึ่งคำว่าความเป็นพลเมืองตรงเนี้ยมันมีหลากหลายความหมายมากเราก็เลยพูดถึงว่ามันมีพลเมืองในความหมายเก่าพลเมืองในความหมายใหม่มันมีคำว่าพลเมืองในยุคดิจิทัลกับพลเมืองดิจิทัลอีกมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็เลยสรุปออกมาว่าคือถ้าเป็นพลเมืองในความหมายเก่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพูดถึงอย่างที่คุณฟิล์มพูดมาว่ามันคือการเป็นผู้ใต้ปกครองที่ดีเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเช่นเป็นเด็กก็เรียนหนังสือไปอย่าเพิ่งมายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทำหน้าที่ของตัวเองไปประชาชนทั่วไปก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะเวลาที่เขาให้ในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะเป็นพลเมืองแบบที่ว่าทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีอะค่ะแต่ถ้าเป็นพลเมืองในความหมายใหม่มันคือการพูดถึงความเป็นพลเมืองจริงๆคือพลังของเมืองคือทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก
ือว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยนะคะอันนี้คือจุดที่สำคัญซึ่งเรามองว่าถ้าจะสร้างความเป็นพลเมืองอ่ะมันควรจะมาสู่ความหมายของพลเมืองในแบบใหม่ที่ทุกๆคนเนี่ยแม้แต่เด็กนะคะเด็ก 13-18 ปีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญแล้วก็มีศักยภาพไม่ใช่แค่คนที่ต้องฟังตามคนอื่นหรือต้องทำตามหน้าที่ที่มีคนอื่นสั่งเท่านั้นนะคะต่อมาคือคำว่าพลเมืองในยุคดิจิตอลกับพลเมืองดิจิตอลก็คือถ้าเป็นพลเมืองดิจิตอลเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นสื่อดิจิตอลอย่างพวกสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆแต่ถ้าเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลเราหมายถึงว่าเด็กกลุ่มนี้ทั้งหมด 13-18 ปีเขาอยู่ในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลนะคะแต่ว่าในการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีอยู่แค่ในสื่อดิจิตอลเท่านั้นเราพูดถึงการใช้ชีวิตของพลเมืองที่อยู่ในยุคนี้แล้วก็มีการใช้ชีวิตทั้งในโลกออนไลน์ในโลกออฟไลน์อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยโดยรวมของเราก็คือเพราะฉะนั้นโจทย์ของงานนี้มันคือการออกแบบสื่อเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่กำหนดมาช่วง 13-18 ปีเนี่ยนะคะให้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองไม่ละเมิดผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อสังคมสำนึกสาธารณะนะคะแล้วก็เห็นถึงศักยภาพของตัวเองที่สามารถจะใช้สื่อและการสื่อสารเนี่ยเพื่อเป็นผู้นำร่วมในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะโจทย์ต่อมาก็คือเวลาเขาพูดถึงเรื่องพลเมืองเนี่ยเมื่อก่อนบางทีก็จะไปอยู่ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเป็นหลักแต่ว่าในทุกวันนี้มันแค่รู้เท่าทันสื่ออย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่สื่อมันก็เลยทำให้ความหมายมันควรจะกว้างกว่านั้นว่าการที่จะเป็นพลเมืองเนี่ยนอกจากรู้เท่าทันสื่อแล้วใช้สื่อได้ใช้สื่อเป็นแล้วควรจะนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันสิทธิ์แล้วก็รู้เท่าทันสังคมด้วยอันก็คือเป็นการขยายโจทย์เพิ่มออกไปนะคะประเด็นท้าทายอีกอันนึงที่เราพบสำคัญเลยมันก็คือเรื่องของกระบวนทัศน์หรือพาราดามที่มีต่อเด็กและวัยรุ่นที่ทำให้อาจจะเป็นตัวขัดขวางในการที่จะสนับสนุนให้เกิดสื่อในทางพลเมืองเพราะว่าถ้าสมมติว่ากระบวนทัศน์แบบเดิมคือเราไม่ได้ต่อต้านนะคะว่ากระบวนทัศน์แบบนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกในยุคนึงหรือวันนี้ถ้าสมมติว่าคนคิดแบบนี้อย่างเดียวผู้ใหญ่มองแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวปิดกั้นแล้วก็ขัดขวางทำให้ความเป็นพลเมืองที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้แบบเต็มที่นะคะเช่นกระบวนทัศน์ที่บอกลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ต้องมีหน้าที่ในการเชื่อฟังอย่างเดียวเลยนะเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่บอกให้ทำอะไรก็ต้องทำนะคะไม่มีโอกาสที่จะคิดหรือเสนออะไรการนับถืออาวุโสเป็นสำคัญคำพูดที่อย่างเช่นผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดหรือการแม้กระทั่งการมองว่าเวลาพูดถึงวัยรุ่นทีไรเนี่ยเวลาโจทย์ของผู้ใหญ่มองลงมาหรือการให้สื่อเนี่ยมักจะมองว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยปัญหาก็เลยจะต้องทำสื่อออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาวัยรุ่นที่เขามีอยู่เราก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นถ้าเรามองวัยรุ่นเป็นวัยปัญหาก็คือมองแบบลบอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงเขามีศักยภาพทางบวกด้วยนะคะหรือกระบวนทัศน์ที่บอกเด็กไม่ได้ที่เรียนหนังสือการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ทำให้เกิดการขัดขวางในเรื่องของการสร้างพลเมืองได้ด้วยแล้วก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าเด็กๆวัยรุ่นเหล่านี้นะคะเขาคือโครงสร้างหนึ่งของสังคมแล้วก็มีพลังของเมืองเนี่ยได้เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆสามารถที่จะมีความคิดมีวิจารณญาณไม่ใช่ว่าต้องถูกหลอกหรือว่าถูกจูงอะไรอย่างเงี้ยเสมอไปนะคะต่อมาก็คือ new value ของคนในยุคปัจจุบันคือเด็กในวันนี้เราจะบอกว่าผู้ใหญ่ชอบบอกว่าเขารู้เขาเข้าใจว่าเขาเคยเป็นเด็กมาก่อนแต่เราก็พยายามที่จะบอกว่าเด็กในวันนี้ไม่เหมือนเด็กในวันวานเพราะว่าด้วยการใช้สื่ออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เด็กวัยรุ่นในยุคนี้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตผ่านสื่อเนี่ยแล้วก็มีค่านิยมหลักหรือ new value ใหม่ๆที่มันอาจจะต่างไปจากค่านิยมหลักเดิมของคนในสังคมเช่นค่านิยมให้ความสำคัญเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดที่บางทีผู้ใหญ่วัยหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดตรงจุดนี้มากนะถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนออกแบบสื่อหรือคนให้ทุนเนี่ยค่ะยังคงใช้ค่านิยมแบบเดิมๆแล้วไม่เข้าใจก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะสื่อสารในโลกของเด็กแล้วก็วัยรุ่นในยุคนี้ได้นะคะและสุดท้ายก็คือการกำหนดบทบาทของเด็กและวัยรุ่นในการสร้างสื่อโจทย์บอกว่าทำยังไงถึงจะออกแบบสื่อให้กับเด็กและวัยรุ่นแต่อันนี้คือของใหม่บอกว่ามันมาได้สอง approach นะก็คือ
การทำสื่อให้เด็กและวัยรุ่นหรือการให้เด็กและวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้สร้างสื่อด้วยตัวเองคือควรที่จะมองทั้งสองแบบแล้วมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็หลักคิดของเราเนี่ยเราก็บอกว่าอันดับแรกเลยการที่จะให้ทุนหรือผลิตก็ตามต้องมองว่าการออกแบบสื่อมันไม่ใช่แค่การทำสื่อขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงแล้วสื่อเหล่านี้มันคือเครื่องมือในการที่จะเพิ่มพื้นที่แล้วก็อำนาจในการสื่อสารของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นช่วงวัยนี้อันนี้คือจุดที่สำคัญคือถ้ามองแค่แบบผลิตสื่อแล้วจบอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เลยเลยเพราะการสร้างความเป็นพลเมืองมันไม่ใช่แค่อยู่ปลายทางแต่กระบวนการทั้งหมดสามารถที่ทำให้เกิดการสร้างความเป็นพลเมืองได้ซึ่งความเป็นพลเมืองเริ่มต้นก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่ก่อนแล้วก็มีอำนาจในการที่จะสื่อสารได้จึงจะสามารถนำมาสู่การไปสู่สิทธิพลเมืองด้านอื่นๆได้นะคะอย่างที่สองก็คือว่าจะต้องเชื่อว่าเด็กๆวัยรุ่นเหล่านี้เขามีพลังทางบวกมีศักยภาพในตัวเองสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาได้ด้วยไม่ได้เป็นแค่กลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวนะคะจุดที่3ก็คือว่าพัฒนาการของกลุ่มเด็กและความต้องการมีความแตกต่างกันตอนแรกสุดนะคะโจทย์ให้มาว่า 13-18 ปีแต่จากการที่ได้ลงไปคุยหลายๆที่นะคะก็ได้พบว่าเด็ก13กับ18ไม่เหมือนกันแล้วตอนที่ไปคุยหลายคนก็จะรู้สึกได้ว่าบางทีพวกเขาถูกเหมารวมแล้วทำให้ภาพก็เลยเบลอทำสื่อออกมาก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนกันแน่เพราะอยากได้ทั้งหมดตั้งแต่13ถึง18ดูเหมือนเขาจะเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วความต้องการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวก็เลยมองว่าควรที่จะมีการทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะมีตั้งแต่ช่วงวัยที่แตกต่างกันก็ทำให้ความต้องการแตกต่างกันแต่ขณะเดียวกันก็คือเขายังมีมิติอื่นๆอีกที่ทำให้แตกต่างกันเพศนะคะถิ่นที่อยู่สภาพเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเรื่องของความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความชอบนะคะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการเปิดรับสื่อเป้าหมายในชีวิตค่านิยมที่เชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้กลุ่มเด็กเหล่านี้มีความหลากหลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบเหมารวมก็จะทำให้ไม่เข้าใจในเรื่องของการออกแบบสื่อตรงนี้ได้นะคะอันที่5ก็คือใช้แพลตฟอร์มสื่อที่หลากหลายบางคนอาจจะคิดว่าเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในสื่อออนไลน์แล้วก็เลยพุ่งไปที่สื่อออนไลน์อย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างที่เราบอกว่าเขาคือพลเมืองที่อยู่ในยุคดิจิตอลไม่ได้อยู่แค่ในโลกดิจิตอลตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการใช้แพลตฟอร์มสื่อก็ควรจะมีความหลากหลายทั้งแบบออนไลน์ก็มีออนแอร์แบบเก่าเขาก็ยังคงใช้อยู่นะคะพวกสื่อแบบวิทยุทีวีสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยบางกลุ่มเขาก็ยังใช้อยู่ได้นะคะแล้วก็ออนกราวคือสื่อกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดความทั่วถึงด้วยมันมีคำที่ตอนที่ของฟิล์มกับนานาลงไปทางโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็ออกมาเป็นประโยคนี้ซึ่งน่าสนใจมากที่บอกว่าเมื่อออนไลน์เป็นสามัญปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงจึงน่าสนใจแปลว่าบางทีผู้ใหญ่พอคิดถึงกลุ่มเด็กเหล่านี้ก็คิดว่าจะทำสื่อออนไลน์ให้เขาแต่ในความเป็นจริงบางทีนะคะเด็กๆและวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็โหยหาปฏิสัมพันธ์ในโลกจริงยิ่งตอนนี้ช่วงยุคโควิดที่ต้องอยู่แต่หน้าจอออนไลน์แล้วยิ่งพบเลยค่ะว่าปฏิสัมพันธ์ในการที่เจอกันจริงๆเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วมันก็เพิ่มในเรื่องของสายใยความเป็นมนุษย์ตรงนี้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะละเลยสื่ออื่นโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อที่ได้เจอหน้าการสื่อกิจกรรมหรือออนกราวต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ใช้สื่อเพื่อพัฒนาวิธีคิดความเป็นพลเมืองกระตุ้นให้เกิดความคิดไม่ได้แบบว่าแค่ฟังอย่างเดียวหรือนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็จบนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาความเป็นพลเมืองเนี่ยจะต้องสร้างนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมแปลว่าไม่ใช่คุณบอกว่าคุณอยากจะพัฒนาแค่กลุ่มเด็ก 13-18 ปีให้เป็นพลเมืองถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แวดล้อมทั้งครอบครัวพ่อแม่โรงเรียนกลุ่มชุมชนอะไรต่างๆยังไม่ได้มีความคิดที่ไปด้วยกันมันก็ไม่สามารถที่ทำให้เกิดการสร้างเสริมเรื่องของความคิดพลเมืองตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วก็คือทั้งหมดควรจะมีการพัฒนาในเรื่องความเป็นพลเมืองไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่รู้แล้วแล้วก็เลยไม่ต้องมีสื่อเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองนะคะเป้าหมายเราแบ่งออกมาเป็น3อันที่สำคัญก็คือเป้าหมายต่อตนเองต่อสังคมแล้วก็ต่อสื่อซึ่งในส่วนของตนเองกับสื่อเนี่ยเราพบว่าช่วงวัย 13-15 ปีกับ16-18 ปีอะค่ะมีความต้องการเหมือนกันเลยตอนแรกเลยอะค่ะตรงตัวเองที่ว่าค้นหาตัวตนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นศักยภาพที่ตนมีอะเราคิดว่า
อยู่ที่วัย 13-15 ปีตอน 16-18 คงไม่ต้องแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะค้นหาแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กเราก็รู้อยู่ว่า 16-18 ปีเนี่ยบางทีก็ยังคงต้องการเวลาในการที่จะค้นหาตัวเองแล้วก็หาศักยภาพที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นจากการที่ไปโฟกัสกลุ่มก็เลยทำให้เติมขึ้นมาว่า 16-18 ปีเองก็ขอให้มีในส่วนที่เป็นเป้าหมายเพื่อที่จะค้นหาตัวตนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสื่อมันก็จะเป็นการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ความสามารถในการที่จะสื่อผ่านสื่อต่างๆการที่จะพูดคุยการที่จะแสดงความคิดด้วยนะคะแต่ส่วนสังคมอะค่ะที่มันจะมีความต่างกันถ้าเป็นช่วงวัยแบบ13-15 ปีนะคะก็จะเน้นว่าทำให้เราได้รับรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของเราเองในฐานะพลเมืองแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของสังคมประชาธิปไตยนะคะในขณะที่พอ 16-18 ปีเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปเป็นการที่รู้เท่าทันสิทธิ์ตนเองเคารพสิทธิ์ของคนอื่นนะคะอย่างที่บางคนบอกว่าตอนเนี้ยหลายๆคนใช้สื่อเช่นมดทวิตก็คือทวิตช็อตกันไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีไม่ได้เคารพคนอื่นเลยคิดว่าเรามีสิทธิ์แค่ในการที่แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสิทธิ์ตรงนี้จึงไม่ใช่แค่เราใช้แต่เราเคารพคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็รู้เท่าทันสถานการณ์สังคมด้วยว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งระดับท้องถิ่นประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเนี่ยมีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆที่เราบอกแล้วว่าต้องพัฒนานิเวศการเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยค่ะก็คือต้องพัฒนาพื้นที่สื่อสารนะคะให้เกิดการสื่อสารร่วมกันนะคะทั้งกลุ่มเด็กกับกลุ่มอื่นๆด้วยไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มของพวกเราที่คิดเหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เป็นพื้นที่สเปซที่ทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือคนที่คิดต่างกันเนี่ยสามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องของความเป็นพลเมืองของกลุ่มที่แวดล้อมเนี่ยนะคะให้แบบต่อเนื่องไปนะคะตรงจุดนี้ก็จะมาสู่เรื่องของการออกแบบสื่อแล้วนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มการออกแบบสื่อจากผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาชีพด้านการผลิตสื่ออยู่แล้วนะคะแต่เราก็มองว่าถึงจะให้ทุนกับผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาชีพด้านการผลิตสื่อก็ควรที่จะมีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งส่วนร่วมอย่างน้อยระดับต้นก็คือร่วมออกแบบโจทย์เสนอประเด็นแล้วก็ร่วมประเมินผลว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กกับอีกแบบนึงก็คือขยับมาอีกหน่อยก็คือให้มีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ผลิตสื่อร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาชีพด้วยนะคะแต่กลุ่มที่2ก็คือว่าเป็นการสร้างสรรค์สื่อจากกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นเองเลยโดยผู้ใหญ่เนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่พี่เลี้ยงแล้วก็คนสนับสนุนเท่านั้นแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งในเรื่องของการให้ทุนซึ่งก่อนที่จะให้ทุนเนี่ยจะต้องมีการซึ่งตอนนี้เรามองว่าหน่วยงานให้ทุนเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก็ควรที่จะมีข้อมูลก่อนว่ากลุ่มเด็กและวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีคิดแบบไหนมีรูปแบบการใช้สื่อมีความสนใจแบบไหนยังไงนะคะสร้างนิยามความเป็นพลเมืองตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าคนที่เขาจะรับทุนก็จะได้รู้โจทย์ว่าอ๋อความหมายที่ต้องการจะให้เกิดมันคือแบบนี้ไม่ใช่แค่แบบเรื่องรักชาติอะไรต่างๆนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันขยายไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะ3ก็คือเป็นการจัดตั้งรวบรวมองค์ความรู้ซึ่งเรามองว่าองค์กรที่เป็นกลุ่มให้ทุนน่ะควรจะเป็นคนช่วยรวบรวมองค์ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะให้คนที่สนใจรับทุนเนี่ยมาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากเด็กและวัยรุ่นที่จะออกแบบโจทย์ประเด็นสังคมที่เด็กและวัยรุ่นเนี่ยให้ความสนใจว่าควรจะเป็นโจทย์แบบไหนเมื่อได้ตรงนี้แล้วมันถึงจะนำมาสู่กระบวนการให้ทุนคือที่ผ่านมาการให้ทุนคือมีแค่โจทย์มาอันเดียวซึ่งโจทย์ก็จะเป็นผู้ใหญ่ตั้งลงมาแล้วก็เปิดให้ทุนเลยโดยที่แบบไม่รู้เลยว่าคือจะให้กับกลุ่มไหนหรือให้กับใครคนที่มาขอทุนก็อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นตรงนี้เลยก็เลยจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวและสุดท้ายผลออกมาเราเสียเงินไปแล้วเป็นเงินภาษีของเราอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแต่มันไม่เวิร์กเลยเพราะว่าปรากฏว่าเข้าไม่ถึงกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ได้สนใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากอ่านอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นก็ควรจะมีกระบวนการตรงนี้ก่อนที่จะเป็นการให้ทุนนะคะแล้วถ้าเกิดจะให้ทุนกับผู้ใหญ่เราขอโจทย์สำคัญก็คือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะรับทุนนะคะไม่อยากให้ว่าเป็นใครก็ได้ถ้าลองมีโจทย์แบบนี้ชัดๆนะคะในเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมืองคือคุณที่เป็นคนทำสื่อเองอ่ะคุ
ณก็ต้องเชื่อแล้วก็เข้าใจเดี๋ยวเรื่องความเป็นพลเมืองเพราะอย่างที่บอกมันคือกระบวนการทั้งหมดไม่ใช่แค่สุดท้ายนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาขอทุนเนี่ยต้องเชื่อในพลังและศักยภาพด้านบวกของเด็กและวัยรุ่นด้วยว่าเขาสามารถที่จะมาร่วมคิดร่วมทำด้วยได้ร่วมประเมินผลด้วยได้ไม่ใช่เป็นบอกว่าทำออกมาแล้วบอกว่าให้เด็กมาดูไม่ได้หรอกเด็กยังไม่คิดไม่ได้เด็กยังประเมินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็คือต้องเปิดใจยอมรับและเคารพในความคิดเห็นความต้องการของกลุ่มเด็กและวัยรุ่น3ก็คือว่าขอเป็นคนที่มีผลงานระดับมืออาชีพนะคะแปลว่ามีระดับมาตรฐานไม่ใช่บอกว่าอยากจะทำหนังให้กับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นแต่ว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยเพราะอันนี้คือกลุ่มที่เราบอกว่าให้ทุนสำหรับผู้ผลิตสื่อที่เป็นนักวิชาชีพแล้วก็กลุ่มเด็กและวัยรุ่นทุกวันนี้เรารับสื่อที่แบบหลากหลายมากเราประเมินได้ว่างานแบบไหนอ่ะมันคืองานที่ดีงานแบบไหนคืองานที่แบบว่าทำแบบเฉยๆหรือสักแต่ว่าทำเพราะฉะนั้นคนที่มารับทุนตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะผลิตสื่อได้แบบจริงๆนะคะแล้วก็จะต้องศึกษาข้อมูลที่เราบอกว่าให้หน่วยงานผู้ให้ทุนเนี่ยทำเป็นคลังความรู้ตรงเนี้ยนะคะเพื่อที่เขาจะได้มาศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้ชัดเจนก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะนำเสนอเพื่อที่จะมาพิชงานเนี่ยเขาคือกลุ่มไหนยังไงมีความต้องการอะไรแต่ถ้าเป็นกรณีของการให้ทุนสำหรับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเองเนี่ยนะคะมันคือต้องเน้นกระบวนการที่ empower ของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นไม่ใช่คือมันจะคนละอย่างกับกลุ่มผู้ผลิตสื่อกลุ่มผู้ผลิตสื่อต้องการงานฝีมือแบบเจ๋งๆหนังระดับดีๆสมมุติอย่างเงี้ยนะคะแต่ของกลุ่มเด็กเหล่านี้คือเรามองว่าเป็นการให้ทุนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีโอกาสในการที่จะสื่อสารความต้องการของตัวเองโดยตรงทำให้เสียงของตัวเองเนี่ยดังขึ้นในสังคมให้คนได้ฟังให้คนได้ยินให้คนได้เข้าใจนะคะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองตัวตนของตัวเองแล้วจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นพลเมืองได้นะคะแล้วก็ออกแบบกระบวนการคัดเลือกเชิงรุกไม่อยากให้เป็นบอกว่ามีแค่เด็กกลุ่มนี้กี่ทีก็เด็กกลุ่มนี้ก็คือพยายามที่จะให้เปิดกว้างไปทุกที่นะคะให้เขาถึงแหล่งทุนได้อาจจะไปตามโรงเรียนก็ได้อาจจะเป็นการให้ทุนในเชิงชมรมผลิตสื่อของโรงเรียนอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดการกระจายมากขึ้นแล้วก็พอได้กลุ่มเด็กเหล่านี้มาแล้วผู้ให้ทุนก็จะเป็นคนจัดกิจกรรมพัฒนาในการผลิตสื่อคือมาอบรมซึ่งอบรมในที่นี้ไม่ควรจะเป็นครั้งเดียวจบแต่มันคือการอบรมคอยช่วยแนะนำตลอดทั้งกระบวนการนะคะมีพี่เลี้ยงที่เป็นคนทำสื่อเนี่ยมาช่วยให้คำแนะนำแบบที่ไม่ครอบงำทางความคิดอย่างที่บอกว่าค่อยๆเป็นที่ปรึกษาไปเรื่อยๆตลอดทางจนกระทั่งงานจบเลยอะค่ะแล้วก็มีข้อเสนอที่บอกว่าถ้าต้องการจะให้เป็นทำเสร็จแล้วมีการจัดประกวดสื่อเด็กๆหลายคนบอกมาว่าขอหลักเกณฑ์การตัดสินที่เป็นธรรมชัดเจนมีคุณภาพไม่อยากให้จบแค่ป๊อปปูล่าโหวตอย่างเดียวซึ่งบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าใครมีเพื่อนเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้รางวัลทุกครั้งไปนะคะเพราะเด็กๆ เขาอยากที่จะให้รู้ว่างานของเขาอะมันดีไม่ดียังไงก็คือมาช่วยประเมินผลช่วยคอมเมนต์ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าที่จะไปสู่การที่บอกว่าใครชนะหรือไม่ชนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่พูดถึงการออกแบบส่วนข้อเสนอถ้าไปแบบเร็วๆนะคะอันที่หนึ่งกองทุนในเมื่อกองทุนเป็นคนให้ทุนในการทำวิจัยเรื่องนี้เพื่อทำข้อเสนอแล้วอะค่ะเราต้องการให้ใช้งานนี้ไปเป็นแนวทางหลักในการให้ทุนเพื่อผลิตสื่อสำหรับเด็กและวัยรุ่นจริงๆเป็นทุนในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าทุนในเชิงประเภทความร่วมมือคือถ้าอันที่เปิดสำหรับคนทั่วไปนี้เราเปิดกว้างอยู่แล้วคือ Open Grant ก็คือใครก็ได้เสนอเรื่องอะไรมาก็ได้แต่ถ้าเรื่องนี้มันควรจะเป็นโครงการในเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าความร่วมมือแล้วต้องใช้หลักการแบบนี้จริงๆอะค่ะหลักการที่บอกตามกระบวนการนะคะใช้ทัศนะเชิงบวกอันนี้ที่แบบพยายามเน้นนะคะให้เด็กและวัยรุ่นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์คือที่ผ่านมาบางทีโจทย์มาจากคนข้างในจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอย่างที่เราบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเป็นผู้รู้แต่ว่าอยู่คนละวัยกับเด็กแล้วอยู่คนละเจนกับเด็กแล้วบางทีทำให้ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้นะคะหรือว่าที่แบบตอนโฟกัสกับกลุ่มคนทำงานสื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเคยบอกว่าพูดกันเล่นๆว่าหน่วยงานให้ทุนในเมืองไทยหลายๆครั้งหรือแม้แต่พวกองค์กรสื่อหลายๆที่เนี่ยค่ะเขาจะบอกว่ายุคเจนเบบี้บูมเป็นคนให้โจทย์เป็นคนให้เงินแล้วก็มาสั่งให้เจน X เนี่ยเป็นคนคิดแล้วเจน X ก็ส่งให้เจน Y เป็นคนทำเพื่อทำให้เด็กเจน C ดูเพราะฉะนั้นพอมันเป็นทอดๆแบบนี้ก็เลยทำให้เด็กเจน C ก็เลยไม่ดูเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาแบบต้องการหรือแม้แต่คนเจน Y ที่ใกล้กับเจน C ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแบบ
แสดงความคิดอะไรมากขึ้นเท่ากับ Gen X หรือ Baby Boom อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่หลายคนพูดกันมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สนับสนุนให้เกิดพื้นที่การสื่อสารกลางทั้งออนไลน์ออนแอร์ออนกราวนะคะมีแบบการให้สื่อที่แบบหลากหลายมีคลังข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่ฝากกับทางกองทุนสื่อนะคะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทำแล้วแบบเป็นยุทธศาสตร์ปีนี้แล้วก็จบเพราะว่าการพัฒนาความเป็นพลเมืองอ่ะมันต้องเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นโดยสรุปค่ะก็คือว่าขอ6ข้อชัดๆอันนี้คือสรุปมาแบบชัดๆเลยนะคะ1คือทัศนะชัดก็คือต้องแบบเห็นศักยภาพของเด็กเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดพื้นที่เปิดโอกาสนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นคนช่วยแบบในการเหลาความคิดพัฒนาทักษะแนะแนวทางแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้ตัดสินใจเองนั้น1คือทัศนะชัด2เป้าหมายชัดก็คือต้องใช้การออกแบบสื่อตรงนี้เพื่อเสริมพลังการสื่อสารเพื่อเพิ่มพื้นที่แสดงตัวตนนะคะแล้วก็สร้างกระบวนการในการที่จะเป็นพลเมืองของเด็กตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะคะ3ก็คือองค์ความรู้ชัดก็คือไม่เหมารวมไม่คิดเองอันนี้เราพูดถึงคนให้ทุนแล้วก็คนทำสื่อเลยนะคะคือต้องเป็นทั้ง2อย่างคือต้องแบบไม่เหมารวมไม่มองเด็กทั้งหมดเป็นแค่แบบเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่คิดเอาเองว่าเด็กต้องการอะไรเพราะนั้นต้องเข้าใจพฤติกรรมความคิดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแบบชัดเจน4คือแนวทางการทำงานชัดต้องเป็นการทำงานในเชิงของภาคีที่ร่วมกันทำงานผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนเป็นความสัมพันธ์แนวระนาบไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้าของเงินกับคนที่มารับเงินเพราะต้องมองว่าเขาคือคนที่จะมาช่วยทางกองทุนหรือผู้ให้ทุนในการที่จะพัฒนานิเวศสื่อดีๆให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางที่พัฒนาเรื่องของพลเมืองเนี่ยทุกๆกลุ่มที่แวดล้อมในสังคมไปด้วยพร้อมๆกัน5ขอเลยค่ะปฏิบัติจริงให้ชัดที่ผ่านมาเคยช่วยทำยุทธศาสตร์ทำข้อเสนออะไรต่างๆแล้วเราก็พบว่าทำเสร็จแล้วเหมือนแบบรายงานชิ้นนี้ค่ะเราก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นที่ทำเสร็จแล้วก็ถูกเอาไปเก็บไว้แล้วพอเวลาที่จะให้ทุนมันก็ไม่เคยถูกหยิบขึ้นมาว่ามันต้องมีกระบวนการแบบนี้ทุกอย่างก็ยังคงเป็นกระบวนการแบบเดิมๆที่มีโจทย์มาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็สั่งลงมาแล้วก็เวลาที่จะพิจารณาว่าอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะก็ไม่เคยมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือเยาวชนเข้าไปเป็นผู้ร่วมคัดเลือกสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนเลยหรือแม้แต่การประเมินโครงการว่าโครงการนี้ทำออกมาแล้วสื่ออันนี้ทำมาแล้วเวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่เคยได้รับการมีส่วนร่วมจากเด็กและเยาวชนเลยเราก็เลยขอข้อ5เนี่ยค่ะคือต้องเอาไปปฏิบัติจริงให้ชัดไม่นำไปขึ้นหิ้งหรือว่าทิ้งให้อยู่แค่ในเล่มและสุดท้ายอันที่6ถ้าเป็นไปได้นี่คือความฝันเลยค่ะอยากแยกกองทุนให้ชัดถึงแม้ว่าจะมีกองทุนสื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วอะค่ะจุดเริ่มต้นของการมีกองทุนสื่อตรงเนี้ยคือจุดที่เราพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อเด็กหรือพวกงานสารคดีอะไรต่างๆที่เขาไม่สามารถที่จะมีแหล่งทุนสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ได้รายการดีๆที่มันหายไปก็เลยมีการพูดกันว่าควรจะมีกองทุนแล้วก็เป็นการต่อสู้ของภาคประชาสังคมภาคประชาชนมาแบบยาวนานแต่พอเสร็จแล้วพอออกมาพอมันเป็นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เหมือนกับเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยถูกถึงแม้จะได้รับทุนสัดส่วนที่แบบอาจจะดูเหมือนเยอะกว่าอันอื่นแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีกองทุนสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนจริงๆอะค่ะมันจะทำให้มีคนที่เข้าใจในเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยที่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำงานได้ชัดเจนมากกว่าแล้วก็จุดประสงค์เป้าหมายก็คือจะชัดว่าเป็นกองทุนเพื่อที่จะ empower เด็กและเยาวชนในเรื่องของการสื่อสารตรงเนี้ยมีงบประมาณที่ลงมาชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กและเยาวชนถ้าเป็นไปได้อันนี้คือความฝันสูงสุดที่น่าจะทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ชัดเจนขึ้นได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครูปิ่นมากเลยนะครับผมจริงๆเพิ่งเห็นตัว6ข้อเสนอชัดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรายงานสไลด์ที่คุยกับครูปิ่นมาหลายครั้งนะครับพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีอีกหลายเรื่องต้องทำนะครับโดยเฉพาะในบทบาทของกองทุนหรือว่าคนทำสื่อเองจริงๆวันนี้เรามีคนทำสื่อมาฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะว่าในช่วงท้ายคงได้แลกเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงคุณนา
มีเกริ่นนิดนึงนะฮะคือว่าจริงๆแล้วตัวรายงานเนี้ยเราก็ทำกันหลายครั้งนะฮะหมายถึงว่ามีทำเปเปอร์ทำรีเสิร์ชเสร็จแล้วก็ไปทำโฟกัสกรุ๊ปเพื่อให้ชัวร์ว่าเด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนทำสื่อเนี่ยคิดอย่างไรกับตัวรายงานนะครับซึ่งคุณนาก็มีโอกาสในการไปตั้งวงโฟกัสกรุ๊ปนะครับวันนี้เดี๋ยวนาเชิญเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะก็ในตัวของที่เราไปโฟกัสกรุ๊ปมานะคะเราจะพูดสั้นๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ปิ่นก็ได้คัชอัพคอนเซ็ปต์ไปทั้งหมดแล้วเนาะเรานำเอาข้อเสนอที่ได้มานะคะไปโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มเล็กๆ4-5คนนะคะในช่วงวัย13-15ปีแล้วก็16-18ปีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็ได้ดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom นะคะกับกลุ่มตัวแทนมัธยมต้นและมัธยมปลายนะคะแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งหัวข้อหลักคิดเป้าหมายกระบวนการแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะซึ่งเราก็ได้ถามกับเยาวชนเนี่ยว่าแต่ละข้อที่นำเสนอมามีข้อไหนที่เยาวชนอยากจะเน้นเป็นพิเศษบ้างว่าข้อนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ข้อนี้อาจจะยังไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่ก็ยังสำคัญอยู่ซึ่งจากที่เราได้ถามมาเนี่ยค่ะเราจะไล่เป็นข้อๆไปนะคะว่าสำหรับหลักคิดเนี่ยอันที่สำคัญในลำดับต้นๆ นะคะก็จะมีทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและวัยรุ่นมีส่วนร่วมนะคะซึ่งจะได้รับความสำคัญทั้งกลุ่มมอต้นแล้วก็มอปลายเลยนะคะเพราะสำหรับกลุ่ม13-15ปีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าเด็กเป็นเด็กนะคะแล้วก็ไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็กดังนั้นถ้าหากมีกองทุนหรือว่าโอกาสให้นักเรียนมัธยมต้นเนี่ยเข้ามาร่วมคิดร่วมทำด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าดีนะเขาได้เป็นส่วนร่วมนะคะแล้วก็ในกลุ่มมัธยมปลายก็เห็นด้วยว่าต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้ความเห็นก่อนการผลิตไม่ใช่ว่าผลิตไปแล้วมาให้เขาดูทีหลังนะคะแล้วก็ในข้อ3ของข้อเสนอนะคะนักเรียนมัธยมต้นเนี่ยก็บอกว่าเห็นความสำคัญนะว่าต้องแยกแบ่งเป็น2ช่วงวัยนะคะตามที่อาจารย์ปิ่นได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเวลาเราพูดว่าเด็กเนี่ยค่ะเด็ก13นะคะกับเด็ก16 17 18เนี่ยความต้องการความสนใจเขาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราโฟกัสแบ่งกลุ่มตามพัฒนาการเป็น2กลุ่มก็จะดีกว่าการเหมารวมนะคะแล้วก็กลุ่มม.ปลายเนี่ยก็ให้ความเห็นมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีการประกวดระดับมัธยมนะคะก็คือเขาจะหยับจับออกมัธยมทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยเช่นประกวดทำสื่อระดับมัธยมเนี่ยม.1ต้องมาแข่งกับม.6นะคะแล้วก็หลายๆครั้งจะไม่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมต้นเข้ามาร่วมด้วยเพราะมองว่าน้องยังเด็กไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าเยาวชนเองก็มีความสามารถมากขึ้นอยากเปิดโอกาสให้มัธยมต้นด้วยนะคะแล้วก็การแบ่งกลุ่มตามช่วงวัยเนี่ยค่ะจะทำให้การเวิร์กช็อปหรือว่าการเสริมศักยภาพเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในข้อถัดไปนะคะข้อที่ได้รับความคิดเห็นก็จะเป็นเรื่องของการคำนึงถึงความชอบความสามารถนะคะแล้วก็เป้าหมายในการใช้ชีวิตค่านิยมความเชื่ออันนี้จะได้รับเสียงตอบรับจากมัธยมต้นว่าเขาอยากให้เด็กเลือกเป้าหมายได้เองนะคะผู้ใหญ่แนะนำได้แต่ว่าอย่าบงการแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่สนใจความชอบความสนใจของเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะส่วนในหัวข้อที่2นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายของการออกแบบสื่อในข้อที่ถูกพูดถึงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะก็จะมีเรื่องของเขาให้ความสำคัญกับหัวข้อการค้นหาตัวตนนะคะและการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีเนื่องจากปกติเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นก็จะบอกว่าผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนมัธยมต้นได้เลือกเองบ่อยๆก็จะทำให้นักเรียนมัธยมต้นเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ในข้อที่3นะคะก็จะเป็นเสียงตอบรับจากมัธยมปลายว่าข้อนี้สำคัญนะเขาคิดว่าการสร้างความเชื่อมั่นนะคะในอุดมการณ์สังคมประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมเท่าเทียมนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นหัวข้อที่สำคัญแล้วก็น่าจะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นเลยนะคะในส่วนของข้อถัดไปนะคะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะการประเมินความถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นทักษะที่กลุ่มมัธยมปลายเล็งเห็นว่าอยากจะให้เหมือนโฟกัสตั้งแต่มัธยมต้นเหมือนกันเนื่องจากว่าปัจจุบันก็จะมีเฟกนิวนะคะจำนวนมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเยาวชนในทุกๆวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงทักษะในเรื่องนี้ได้เร็วก็จะดีนะคะแล้วก็ในข้อ5เยาวชนเนี่ยเขาก็มองว่าความสามารถในการสื่อสารพูดคุยแสดงความเห็นนะคะให้ผลิตสื่อได้แล้วก็เลือกวิธีสื่อสารอย่างมีพลังนะคะเหมาะสมมีคุณภาพเขาก็จะได้รับประโยชน์เนื่องจากเขามองว่าเวลาเยาวชนเนี่ยอันนี้น้องม.ต้นบอกมาว่าเขาแสดงความคิดเห็นไปแล้วจะถูกผู้ใหญ่ดุนะคะทำให้เขาไม่กล้าแสดงความเห็นแต่ถ้าเกิดเขามีความมั่นใจในการนำเสนอมีทักษะในการนำเสนอนะคะการพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างช่วงวัยเนี่ยเชื่อมือกับผู้ใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
ดังนั้นด้วยรวมสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือเขามองว่าการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์สำหรับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าพัฒนาเฉพาะตัวเยาวชนนะคะแต่ต้องไปทั้งคำที่อาจารย์เปลี่ยนใช้คือนิเวศนะคะของสื่อคือเยาวชนผู้ผลิตสื่ออื่นๆนะคะครอบครัวโรงเรียนชุมชนเนี่ยก็ต้องเห็นความสำคัญของเยาวชนนะคะผู้ร่วมผลิตสื่อด้วยนะคะแล้วก็มองว่าในส่วนของการค้นหาตัวตนเนี่ยค่ะก็ไม่อยากให้หยุดอยู่แค่มัธยมต้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อขึ้นมัธยมปลายไปแล้วก็ยังค้นหาตัวตนไม่เจอเหมือนกันก็มีหลายคนที่สะท้อนในเรื่องนี้มานะคะในส่วนหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของเป้าหมายของกลุ่มม.ปลายนะคะว่าเขามีความเห็นที่อยากจะย้ำในข้อไหนบ้างซึ่งหลายๆข้อเนี่ยอาจารย์ปิ่นก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็จะย้ำว่ากลุ่มที่เราโฟกัสกลุ่มมาเขาชอบมากเลยข้อ2เรื่องของการรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเพื่อใช้สิทธิ์เนี่ยรับผิดชอบให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อตนเองชุมชนและสังคมเพราะเขามองว่าปัจจุบันนะคะการไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นมันก่อให้เกิดความขัดแย้งนะคะก่อให้เกิดความบุ่มรีดเสียดสีแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งเนี่ยมันคือความรู้สึกการเสียความรู้สึกการทอจิตใจกันนะคะในข้ออื่นๆเขาก็อาจจะเหมือนว่าดีนะคะแต่ก็ไม่ได้เน้นในเป็นพิเศษมันก็โดยรวมเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของพื้นที่เนี่ยทั้งออนไลน์และออฟไลน์สำคัญนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะต้องการการหนุนเสริมจากทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ทำงานกับวัยรุ่นอย่างเดียวแต่ผู้ใหญ่นะคะโรงเรียนชุมชนต้องช่วยด้วยแต่ว่าในส่วนของมัธยมปลายเนี่ยก็จะบอกว่าพื้นที่กลางนะคะเขาก็ค่อนข้างชอบพื้นที่ออนไลน์เพราะเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะแสดงออกนะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องสนับสนุนนะคะมีให้เลือกเนี่ยทั้งการผลิตสื่อสำหรับเด็กและวัยรุ่นโดยผู้ผลิตสื่อมืออาชีพนะคะและโดยผู้ผลิตสื่อที่เป็นเยาวชนเองเนี่ยcriteria หรือคุณสมบัติไหนสำคัญบ้างสำหรับในสายตาของเยาวชนนะคะเราก็มาเริ่มกันที่สำหรับผู้ผลิตสื่อที่เป็นมืออาชีพก่อนถ้าเกิดว่ากองทุนหนึ่งเนี่ยค่ะจะซัพพอร์ตผู้ผลิตสื่อมืออาชีพให้ผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะความคิดเห็นที่ได้รับการเน้นย้ำจากกลุ่มมอต้นเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นข้อแรกเลยคืออยากให้มันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะอาจจะเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มมีการแบ่งปันข้อมูลนะคะชอบให้มันมีการสนทนาได้นะคะมีความร่วมสมัยเหมาะสมกับยุคดิจิทัลในที่นี้เนี่ยคือเขาใช้คำว่าแพลตฟอร์มนะคะหรือใช้คำว่าแอปก็ค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าคำว่าสื่อสำหรับเยาวชนในยุคนี้เนี่ยค่ะจะไม่ใช่แค่สื่อวิดีโอสื่อภาพนิ่งสื่อรับฟังทางเดียวเป็นอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าช่องทางการสื่อสารแบบโต้ตอบเนี่ยเขาก็นับเป็นสื่อเป็นมีเดียแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะในส่วนของลำดับถัดไปนะคะเขาก็มองว่าการกำหนดโจทย์ร่วมกันเนี่ยค่ะก็จะสำคัญเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ปิ่นได้เกริ่นไปว่าเดิมจะเป็นผู้ใหญ่คิดโจทย์มาให้แล้วก็ให้เจนลำดับลงมาเนี่ยเป็นคนรับไปคิดรับไปทำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเยาวชนสามารถร่วมกำหนดโจทย์ร่วมกันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เขาเห็นว่าสำหรับการคัดเลือกผู้รับงานนะคะเยาวชนม.ต้นเห็นด้วยอย่างมากว่าผู้ผลิตสื่อควรมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ไม่มีความคิดที่ดูถูกเด็กนะคะส่วนกลุ่มม.ปลายก็เน้นย้ำว่าเห็นด้วยกับนักเรียนม.ต้นเลยนะคะว่าผู้ผลิตสื่อเนี่ยต้องคัดเลือกมาแล้วว่าไม่ประมาทความรู้คิดของเยาวชนนะคะซึ่งสามารถประเมินได้จากการเขียนใบสมัครตอบแบบสอบถามหรือว่าอาจให้มีคณะกรรมการเป็นเด็กและเยาวชนนั่งอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะคะโดยที่ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้แค่เชี่ยวชาญเรื่องการทำสื่อแต่เป็นคนที่สามารถแล้วก็ได้รับความยอมรับจากเยาวชนว่าคนเนี้ยมีความเชี่ยวชาญในการทำสื่อกับเยาวชนนะคะข้อถัดไปนะคะก็น้องๆม.ต้นเนี่ยเขาก็มองว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง2ช่วงวัยนะคะมีความแตกต่างกันดังนั้นการเขียนโครงการเขียนข้อเสนอมาต้องระบุให้ชัดนะคะว่าทำสื่อเพื่อเยาวชนเนี่ยเป็นเยาวชนกลุ่มไหนกลุ่ม 13-15 ปีนะคะหรือว่าเป็นกลุ่ม 16-18 ปีไม่ใช่เหมารวมมาแล้วอยู่ในก้อนเดียวกันนะคะอีกทางข้อถัดไปกลุ่มม.ปลายเขาก็เสริมมาว่าในการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะ 13-15 16-18 เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เขาเห็นว่าผู้ผลิตสื่อควรมีพื้นฐานแบ็คกราวด์ที่มีความหลากหลายในที่นี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวนักเรียนนะคะใช้คำว่าเหมือนแบบความหลากหลายในแง่ diversity คือเหมือนว่ามีพื้นฐานนะคะมีความเชื่อมีที่มาชาติพันธุ์ศาสนาหรือว่าเพศเนี่ยที่หลากหลายกันเพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างคือเขาก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนแค่คนที่มีกลุ่มเดิมๆหรือเป็นกลุ่มที่ represent คนที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ข้ออื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นย้ำอะไรมากนะคะแต่ก็เนี่ยสำคัญคือเรื่องของการ
สนับสนุนสื่อที่ผู้ผลิตเป็นเยาวชนเองนะคะเขามองว่ายังไงนะคะมุมมองของเยาวชนคิดยังไงกับผู้ผลิตสื่อเยาวชนนะคะสำหรับกลุ่มมัธยมต้นเนี่ยเขามองว่าอยากจะให้เปิดโอกาสนะคะให้มัธยมต้นมาเป็นผู้ผลิตมากขึ้นเมื่อที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ในส่วนของข้อ3นะคะการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเนี่ยกลุ่มมัธยมต้นก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยอย่างมากอยากให้มีเยอะๆเลยเพราะว่าเขาอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เปิดประสบการณ์นอกบ้านกับนอกโรงเรียนนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าเยาวชนไทยก็จะมีชีวิตแบบอยู่ระหว่างบ้านโรงเรียนห้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยากที่จะเจอกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยกลุ่มม.ปลายก็ยังเสริมอีกว่ากิจกรรมเรื่องค่ายการอบรมเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการเข้าถึงมากขึ้นเพราะว่าตัวกลุ่มที่มาโฟกัสกลุ่มเนี่ยเขาก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะว่าเคยสมัครเข้าร่วมหลายโครงการนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ได้รับคัดเลือกบ้างบางครั้งก็ไม่ได้รับคัดเลือกเพราะว่าโควต้าในการเข้าถึงนะคะเขาก็จะมีจำกัดแล้วก็ถ้าเกิดต้นทุนไม่ได้เยอะไม่สามารถแข่งขันไปสมัครได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าไปพาทักษะนะคะแล้วก็บางโครงการถ้าสนใจมากเลยแต่ว่าเสียดายรู้ข่าวช้าระบบข่าวสารในการเข้าถึงทุนเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกระจัดกระจายนะคะแล้วหลายคนก็พลาดข่าวสารไปทีนี้นะคะกลุ่มมัธยมปลายก็เสนอว่าในเรื่องของกระบวนการสร้างสื่อนะคะเขาอยากจะเห็นการสอนการพัฒนาทักษะที่เข้มข้นนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเยาวชนที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็ได้เข้าค่ายทำสื่อทำหนังสั้นหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอเป็นเนื้อหาสำหรับมัธยมปลายอะค่ะทุกคนก็จะจัดการเนื้อหาแบบสำหรับผู้เริ่มต้นมาซ้ำๆกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยาวชนที่ประสบการณ์เยอะแต่ว่ายังไม่ขึ้นมหาลัยก็จะเข้าไม่ถึงการอบรมที่เข้มข้นขึ้นนะคะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีหลักสูตรเข้มข้นสำหรับเยาวชนที่มีประสบการณ์แล้วด้วยนะคะอีกข้อนึงที่ถูกย้ำก็คือเขามองว่านะคะมองข้ามโอเคก็คือเรื่องของแนวทางการสนับสนุนของกองทุนถ้าเกิดเป็นข้อสรุปนะคะทางนี้เนี่ยเยาวชนนะคะกลุ่มมัธยมปลายเป็นหลักจะเป็นผู้สะท้อนมาว่าตัวทัศนะเชิงบวกสำคัญที่สุดนะคะว่าไม่ใช่เรื่องของเยาวชนมีปัญหาอะไรแล้วคนอื่นต้องมาแก้เยาวชนยังไงนะคะเยาวชนแบบมันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่เราต้องมาซ่อมนะแต่เรามองว่าเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องมีสื่อที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับเยาวชนด้วยไม่ใช่แค่ว่าเรามีแต่สื่อที่แบบผลิตออกมาเพื่อบอกเยาวชนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเรื่องดีๆกับเยาวชนเลยแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็อยากจะบอกว่าควรมีการทำสื่อที่สนับสนุนแล้วก็ลบความคิดไม่ดีกับเด็กใช้คำนี้นะคะลบความคิดที่ไม่ดีต่อเด็กออกไปนะคะจากผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของภาพลักษณ์เยาวชนในสื่อก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ข้อถัดไปเขาก็เห็นด้วยว่าเยาวชนนะคะแต่ละคนมีมุมมองต่างกันเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากทางโครงการกองทุนเปิดโอกาสให้เด็กและวัยรุ่นนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนกลุ่มร่วมกำหนดโจทย์ในการให้ทุนพิจารณาโครงการประเมินการดำเนินงานร่วมกับกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิอื่นๆนะคะจากนั้นนะคะก็เห็นว่าเรื่องของพื้นที่ผลิตสื่อเนี่ยเขามองว่าสื่อผลิตอย่างเดียวแล้วยังไม่จบเขาอยากจะได้พื้นที่ในการนำเสนอผลงานของเขาเพราะว่าจะมีหลายครั้งมากเลยที่เข้าโครงการผลิตสื่อแล้วเหมือนสุดท้ายต้องมาแชร์เนาะใน Facebook นะคะได้รับ popular vote อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่เพื่อนเขามาดูเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดตัวแวดล้อมของสื่อสามารถผลักดันผลงานของเขาไปให้ไกลมากกว่าตัวเวทีได้หรือว่าตัวค่ายได้เนี่ยค่ะมีเรื่องของพื้นที่นำเสนอนะคะทั้งการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกหรือว่ามีการสร้างนักวิจารณ์รุ่นเยาว์ที่วิจารณ์กันอย่างเข้มข้นแล้วก็วิจารณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะก็จะมีความจำเป็นคือเขาไม่ได้อยากให้ผลิตมาจบอยากให้มีการพูดถึงหลังจากนั้นหรือมีการจัดฉายจัดแสดงหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ตัวข้อสุดท้ายที่เป็นคำถามเราก็ถามว่ารู้จักกองทุนสื่อไหมคะแล้วก็รู้จักกองทุนอื่นๆไหมด้วยที่เกี่ยวกับการให้ทุนเนี่ยตัวเยาวชนก็บอกว่าไม่เคยรับทราบไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของกองทุนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างงานที่กองทุนเคยทำเนี่ยเขาก็จะอ๋อที่เคยทำสื่อรณรงค์ใช่ไหมประมาณนี้ค่ะคือเขาก็จะมี perception ว่ากองทุนจะทำงานรณรงค์แล้วก็ยังมีหลายคนที่ไม่รู้ว่ากองทุนต่างๆในประเทศไทยนะคะมีหน้าที่ในการสนับสนุนเยาวชนนี้มีศักยภาพเขาก็อยากจะให้ข่าวสารเรื่องการเข้าถึงทุนเนี่ยแพร่หลายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในตัวตารางตั้งต้นแต่ว่าสำคัญก็คือกลุ่มมัธยมต้นมีข้อเสนอแนะสำคัญมากเลยว่าสื่อที่คนในวัยตนเสพนะคะจะเป็นผสมกันคือเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ทั้งสำหรับเด็กแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสำหรับคนวัยนั้นโดยเฉพาะคือไม่ใช่สำหรับทวีนคำว่าทวีนเนี่ยทีนกับคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือระหว่าง13ถึง15ในเมืองไทยเนี่ยเหมือนเราไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้เลยนะคะเขาที่อยู่ในวัยมอต้นเนี่ย
ลยต้องเสพสื่อของคนที่โตกว่าหมายถึงเสพสื่อของคนที่อยู่ในอาจจะเป็นผู้ใหญ่ไปเลยนะคะเสพสื่อของคนที่เป็นมัธยมปลายไปเลยหรือว่าเสพสื่อที่เป็นสื่อเด็กไปเลยนะคะเราก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วเวลาเราบอกว่าสื่อเด็กเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าสื่อเด็กก็คือเหมือนแบบการ์ตูนหรือว่าสิ่งที่เป็นคนในวัยเดียวกันเนี่ยเป็นตัวแสดงเช่นจากยูทูบเบอร์แล้วก็ทิกต็อกนะคะแต่ว่าจะไม่มีสื่อจากผู้ผลิตสื่อมืออาชีพที่ทำมาเพื่อวัยนี้โดยเฉพาะเป็นวัยที่อยู่ในหลุมดำนะคะของช่วงวัยแล้วก็วัย16ถึง18เนี่ยเขาก็มองว่าสำหรับเขาว่าสื่อที่เกี่ยวกับวัยเขามันก็มีเยอะแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้มีนะคะการเข้าถึงการให้ความเห็นกับแหล่งทุนมากกว่าโดยที่แหล่งทุนจะหานักเรียนยังไงเนี่ยเขาก็มองว่าจะมีตัวแทนนักเรียนมารับข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็ดังนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยตัวโฟกัสกรุ๊ปที่ตัวนานาฟิล์มนะคะไปจัดจากข้อเสนอของอาจารย์ปิ่นแล้วก็ทำบนข้อจำกัดที่ว่าเราจัดบนออนไลน์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ครั้งแรกเราจัดกันเจอกันเขาก็จะรู้สึกว่าในการให้ข้อเสนอผ่านออนไลน์ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่พูดการแลกเปลี่ยนก็อาจจะไม่ได้ไหลลื่นมากนักนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ก็เน้นย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพื้นที่ต่อยอดนอกจากผลิตอย่างเดียวเนี่ย endorsement ระบบ endorse นะคะสำคัญมากแล้วก็การวิจารณ์สื่อที่เป็นการวิจารณ์สร้างสรรค์นะคะก็สำคัญพอกับการทำไม่แพ้กันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนเราจะปิดเราก็ส่งต่อให้กับพยากรท่านอื่นก็คือบทบาทของกองทุนสื่อนะคะและกองทุนอื่นๆเนี่ยควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทราบและมีส่วนร่วมในการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้รับสื่อผู้รับสารในฐานะผู้ให้ความคิดเห็นสนับสนุนนะคะแล้วก็ในฐานะผู้ผลิตก็อยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแล้วก็ให้เขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างได้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณนะคะส่งต่อให้คุณฟิล์มเลยค่ะขอบคุณครับคุณนานาฮะเดี๋ยวตรงไหนถ้าผู้เขาร่วมตามไม่ทันเดี๋ยวช่วงท้ายเรารีแคปกันได้นะครับเพราะเข้าใจว่าวันนี้มีทั้งคนทำสื่อมีทั้งคนที่ทำงานภาคการศึกษาด้วยผมคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับกองทุนหรือว่าคนที่ทำงานในเชิงให้ทุนอย่างเดียวแต่ว่ากับคนที่ต้องทำงานกับคนรุ่นใหม่ต้องทำงานกับชาวมัธยมชาวมหาวิทยาลัยผมคิดว่าจำเป็นมากที่จะเข้าใจโลกเข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คุณครูโอประสายเจตสันนะฮะว่าในมุมของภาคการศึกษาคนที่ทำงานเที่ยวกรรมงานด้านนี้มาอย่างหลายปีมากๆเนี่ยนะครับผมจริงๆแอบบอกว่า2ปีก่อนผมก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครูโอซึ่งหลายความเห็นก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะก็อยากทราบครับว่าจากประสบการณ์ของคุณครูโอตัวงานวิจัยชุดนี้คิดว่ายังไงบ้างนะครับผมครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับที่ให้ข้อมูลสำคัญกับบรรดาผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็คิดว่าประเด็นของงานวิจัยนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีการหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลเมืองเนี่ยที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากการเป็นพลเมืองในยุคก่อนนะครับแต่พลเมืองที่สามารถที่จะปรับเข้าสู่ยุคของเจนของเด็กปัจจุบันได้มากขึ้นและมีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยุคนี้ที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของสื่อนะฮะแล้วมาจับคู่แต่งงานกับเรื่องของการพัฒนาสื่อที่สื่อทุกวันเนี่ยมันดูแยกขาดจากการพัฒนาพลเมืองอยู่ในระดับนึงเลยแต่พอ2ส่วนนี้มาผสมกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องของพลเมืองโดยยุคดิจิตอลเนี่ยจึงทำให้หน้าตาของคนที่จะต้องทำงานด้านสื่อเนี่ยอาจจะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานด้านสายการศึกษาพัฒนาพลเมืองพัฒนาเด็กเนี่ยอาจต้องมามองสิ่งที่มันตามยุคตามสมัยหรือสิ่งที่เป็นเรื่องของสื่อมากขึ้นนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ประมาณว่าในบรรดาเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยนะครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องเนี่ยมาระดับนึงแต่หลักสูตรการศึกษาเนี่ยค่อนข้างไปได้ช้าอยู่เหมือนกันในการพูดถึงเรื่องของสื่อเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมหรือการบรรจุอย่างเป็นความชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปมุ่งเน้นกับเรื่องของการที่สอนในเชิงเทคนิคมากกว่าเลยทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่พูดเรื่องสื่อเนี่ยจะพูดถึงการสร้างสื่อขึ้นมาผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆหรือไม่ก็คือการฐานะที่เป็นยูเซอร์นะครับซึ่งบทบาท2ส่วนเนี่ยมักจะปรากฏอยู่คุณครูที่สอนวิชาเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ซะมากนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมีความถนัดในเรื่องของการใช้ในเชิงเทคนิคแล้วเด็กๆก็รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันสามารถที่จะเล็กมันนี่ให้กับเขาได้ในอนาคตหรือมันเป็นความถนัดส่วนตัวแต่ปัญหาก็คือว่าในการทำงานจริงๆของคนที่ทำงานสื่อครับเราก็จะเข้าใจว่าเป้าหมายแท้จริงของการพัฒนาสื่อไม่ใช่เพียงเพราะการทำให้เด็กเขามีทักษะติดตัวเพื่อประกอบอาชีพอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ถนัดทางด้านสื่อเขาก็จะเป็นทำงานด้านอื่นไปเนี่ยสิ่งพวกนี้เขาก็จะไม่สนใจแล้วหรืออย่างไรถูกไหมฮะในมุมมองจริงๆเนี่ยการศึกษาเนี่ยต้องตั้งคำถามสำคัญก็คือว่าสื่อมันเป็นสิ่งที่อยู่ไล่รอบตัวเราและเป็นสิ่งที่ตรงกับยุคสมัยนี้ก็เรียกว่ายุคดิจิตอลการที่ทำให้เด็กเขาเข้าอกเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นว่าชีวิตเขาเนี่ยผ่านสิ่งพวกนี้อย่างไรบ้างเนี่ย
ไม่ว่าเขาจะไปประกอบอาชีพไหนหรืออาจจะไม่ต้องเป็นคนผลิตสื่อก็ได้ครับแต่เป็นคนที่ต้องรับสื่อแล้วก็สร้างสื่ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยผ่านการสิ่งที่ไม่ต้องเป็นชิ้นวิดีโอครับแต่เขาแค่โพสต์ข้อความนึงลงใน Facebook เนี่ยก็เป็นการสร้างสื่อแล้วครับเขาจะได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งผมคิดว่ามุมมองทางการศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญตรงเนี้ยค่อนข้างน้อยนะครับเรามุ่งเน้นไปตรงที่ว่าเรื่องของสื่อก็คือเป็นการสร้างสื่อไปเลยพูดถึงเทคนิคต่างๆมากมายแล้วก็จะมีการพูดถึงทำอย่างไรให้มันสร้างความสนใจน่าสนใจโดยอาจจะขาดในเรื่องของตัวแบบเมสเซจสำคัญนะครับของตัวเนื้อหาที่เราจะต้องสื่อออกไปแล้วเราสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆหลังๆเนี่ยสร้างสื่อเก่งมากแล้วก็จะมีคลิปลง TikTok คลิปลง YouTube ต่างๆมากมายซึ่งเขาก็ทำพรีเซนต์ได้น่าสนใจมีลูกเล่นต่างๆมีเอฟเฟคใส่มากมายแต่ปัญหาก็คือเขาไม่รู้เขาจะสร้างสารอะไรออกไปเราจึงพบคลิปจำนวนมากครับที่ยอดวิวมหาศาลแต่พอเรานั่งดูจริงๆแล้วพบว่าข้างในมันไม่ได้มีสาระอะไรที่ตกลงว่าต้องการจะสื่ออะไรหรือเป้าหมายมันทำให้สังคมรับรู้แล้วสังคมในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปหรือต้องการชี้ประเด็นสำคัญให้คนในสังคมฉุกคิดอย่างไรบ้างนั่นก็แปลว่าในสองเรื่องนี้มันแยกส่วนออกจากกันอย่างรุนแรงนะก็คือประเด็นที่คนพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเนี่ยก็ทำงานของตัวเองไปโดยมันมาสัมพันธ์กับเรื่องของสื่อแต่คนที่พัฒนาสื่อเนี่ยก็คือพัฒนาเรื่องของสื่อแอปพลิเคชันไปหรือว่าส่วนของเทคนิคต่างๆเพราะงั้นการพัฒนาด้านการศึกษาตรงนี้มันควรจะสองเอาสองอย่างนะครับมาจับคู่กันโดยสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของสื่ออย่างเดียวครับแต่เรื่องของสารสำคัญด้วยนะครับผมว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องหยิบยกคำสำคัญมานะครับผมขออนุญาตมีคำนี้ออกมาให้อาจารย์แต่ละท่านได้ดูกันนะครับตัวเรื่องของสื่อครับผมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เรียกว่า MIDL ถูกไหมครับคือการศึกษาเนี่ยพัฒนาเด็กที่เป็นพลเมืองที่มีคุณสมบัติอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือการเป็นคนที่รู้เท่าทันสื่อซึ่งในคำนี้มันก็แตกออกไปเนี่ยใน3คำด้วยกันก็คือ media information แล้วก็ digital ถูกไหมครับเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยมีการรับรู้สื่อต่างๆมากมายซึ่งหากเราไปโฟกัสเฉพาะคำแรกคือคำว่า media เนี่ยเขาก็จะไปมุ่งเน้นเรื่องของการทำเทคนิคต่างๆหรือการพัฒนากระบวนการเพื่อที่จะเกิดการแข่งขันหรือการประชันกันเรื่องของความสวยงามผมมาเจอเด็กเยอะมากๆเลยที่พาบอกอาจารย์ครับมาเป็นที่ปรึกษาในทีมให้หน่อยอยากจะส่งแข่งกิจกรรมมาเนี่ยอยากจะทำขึ้นมามันจะมีโจทย์อะไรมาบางอย่างหัวข้อแล้วเขาก็จะพัฒนาอินโฟกราฟิกวิดีโอต่างๆเพื่อจะส่งแข่งซึ่งมันเป็นข้อดีครับทำให้เขาสามารถที่เอาความสามารถส่วนตัวของเขาอ่ะในการที่จะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาให้กับสังคมได้แต่มองในอีกมุมนึงครับก็คือว่าตัวเมสเซจสำคัญจริงๆที่สื่อได้สร้างขึ้นเนี่ยมันคือตัวของอินฟอร์เมชันมากกว่าเพราะอินฟอร์เมชันเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นสื่อแบบโบราณอย่างหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆหรือการ์ตูนหรือแม้กระทั่งสื่อปัจจุบันที่เราพัฒนาเป็นแบบดิจิตอลถูกไหมฮะแต่อินฟอร์เมชันบางอย่างเนี่ยที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ตรงกับโลกปัจจุบันหรือบริบทเนี่ยก็ยังคงแค่เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งปรากฏการณ์นี้ครับเราเคยเห็นเยอะมากๆเลยอย่างในเคสที่พูดถึงเรื่องของการสร้างละครหรือว่าสร้างซีรีส์ต่างๆที่มีการจูงใจของเด็กด้วยความสร้างความสนุกสนานเฮฮาแต่ภายใต้ของการสร้างสิ่งนั้นน่ะก็ยังเคลือบแฝงไปด้วยกระบวนการของการเหยียดคนที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันคนที่อยู่ภูมิภาคคนละภูมิภาคกันหรือการสร้างสเตอริโอไทป์หรือเหมารวมให้กับคนอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งซึ่งเราพบว่าสิ่งพวกนี้มันปรากฏอยู่ในสื่อสมัยใหม่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันเรียกยอดวิวยอดไลค์จำนวนมากเลยแปลว่าตกลงแล้วการศึกษาเราอ่ะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของสารจริงๆเนี่ยที่ตัวสิ่งนี้จะต้องเปิดออกไปแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของความเรียกเสียงฮาเรียกความน่าสนใจแล้วเด็กๆเนี่ยเขาก็จะสนุกนะครับเพราะว่าเขาถนัดตรงนี้ไงเขาถนัดในการสร้างความน่าสนใจสร้างสีสันบางอย่างดูมันชิคๆคูๆมันน่าจะขายได้แล้วดูว่าการยอดไลค์ต่างๆมันก็จะมีเพิ่มขึ้นผมยังรู้สึกแปลกใจเลยว่าทำไมใน YouTube เนี่ยของยูทูบเบอร์เมืองไทยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะต้องมีการขึ้นว่าเราได้ทั้งหมดกี่วิวแล้วอย่างเงี้ยในแต่ละวิวจะต้องขึ้นเท่าไหร่อ่ะซึ่งคำถามสำคัญคือโอเคแหละยอดวิวก็มีความสำคัญต่อการเผยแพร่แต่ปัญหาคือตัวเมสเซจตัวนั้นน่ะมันสำคัญกว่าหรือเปล่าในการบอกว่าเมสเซจของคุณที่คุณส่งมาในสื่อมันส่งผลกระทบอะไรกับสังคมบ้างอ่ะมันไม่ใช่การนับยอดวิวอะครับว่ายอดวิวดูมากดูน้อยถูกไหมครับซึ่งก็แปลว่าเราอาจจะโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าทำให้เด็กไปสนใจกับการว่าโอ้ถ้ามียอดวิวเยอะเนี่ยมันหมายถึงรายได้มันหมายถึงผู้ติดตามและความมีชื่อเสียงที่ตามมานะครับเพราะงั้นตัวสูตรตรงนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวกองทุนเองหากมีการสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรอาจต้องคำนึงด้วยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราในการพัฒนาเรื่องสื่อให้กับเด็กเยาวชนหรือการให้เด็กเยาวชนเป็นผู้สร้างสื่อขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือการให้พัฒนาตัวของเขาเองหรือการที่เขาจะส่งสื่อบางอย่างไปพัฒนาคนอื่นในช่วงเจนเดียวกับเขาอ่ะให้เป็นพลเมืองที่ตระหนักในยุคปัจจุบันว่าสามารถจะต้องใช้จัดการสื่ออะไรบ้างไม่ผลิตซ้ำในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเมสเสจสำคัญหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอะไรบางอย่างกับสังคมตามมา
นะครับเมสเสจที่2ครับที่ผมสนใจมากๆเลยคือผมพบว่าการสนับสนุนด้านสื่อในปัจจุบันเนี่ยไปมุ่งเน้นกับเรื่องของการแข่งขันเยอะมากเลยซึ่งผมเข้าใจว่าการประกวดมันช่วงจูงใจเด็กนะครับแล้วทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้ที่เป็นรางวัลเนี่ยมันตอบแทนตัวเองได้แล้วยังบวกกับมันเป็นรางวัลเกียรติบัตรนึงด้วยที่เขาสามารถใช้เป็นโปรไฟล์ในเขาข้ามมหาวิทยาลัยแต่ปัญหาคือการจัดการประกวดเช่นนี้ครับบางครั้งอาจจะทำให้การหลงลืมเมสเสจสำคัญมากๆที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเด็กหลายกลุ่มเลยที่ได้แชมป์มาเนี่ยเกิดจากกระบวนการไปหยิบยกเนื้อหาที่เขาคัดสรรแล้วว่าโอเคแล้วก็มาสร้างตกแต่งเนื้อหานั้นให้สามารถนำเสนอได้ง่ายขึ้นกินคล่องขึ้นแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้แชมป์มาซึ่งปัญหาก็คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเนื้อหาเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการถ่ายทอดอย่างไรให้ง่ายเนี่ยเยอะมากๆเลยก็แปลว่าการโฟกัสแบบนี้ครับเด็กจะเป็นเรื่องของลีลาแล้วก็รูปแบบมากกว่าซึ่งสุดท้ายมันก็จะไม่ตอบโจทย์นี่ครับที่เราต้องการจะซัพพอร์ตเด็กสมมตินะฮะเราต้องการซัพพอร์ตเด็กเรื่องของการรู้เท่าทันเรื่องของโควิด-19เด็กก็จะไปหาโจทย์ตรงนี้มาแล้วก็ทำอะไรที่น่าสนใจให้ดูปังกรรมการก็ไปโฟกัสเรื่องของการสร้างให้ความน่าสนใจแต่สุดท้ายลืมตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโควิด-19เนี่ยนำเสนออย่างไรถูกไหมถ้านำเสนอในยอดของผู้ที่ติดเชื้อทุกๆวันทุกๆวันตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรแล้วมันจะทำให้พวกเราสามารถปลอดภัยหรือมีวัคซีนเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือการตั้งคำถามกับโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้เกิดการที่เราต้องได้รับการจัดการที่ดีขึ้นหรือการช่วยเหลือเยียวยากับคนทุกกลุ่มเนี่ยมันช่วยตั้งคำถามมากกว่าเนี่ยสื่อประมาณนี้ครับอาจจะต้องตั้งคำถามที่มันก้าวหน้ากว่าแค่หยิบสื่อจากทางรัฐที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเพื่อมาทำให้มันกินง่ายแล้วก็นำเสนอออกไปซึ่งกระบวนการแบบนี้ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เด็กเขาเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาซัพพอร์ตสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในการดำเนินการของเขาในอนาคตนะครับท้ายที่สุดเลยก็คือโรงเรียนทุกๆที่อ่ะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเข้าสู่หลักสูตรสมรรถนะในอีกปี2ปีข้างหน้าซึ่งตัวของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นเนื้อหาสาระหนึ่งที่คุณครูในยุคปัจจุบันจะต้องสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนสื่ออาจจะต้องมีการตั้งคำถามกับตัวเองตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถซัพพอร์ตกระบวนการตรงนี้อย่างไรในบางครั้งเด็กๆนะครับที่เป็นการทำกิจกรรมต่างๆก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดคุณครูหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตตรงนี้แต่ยังขาดเงินทุนในการซัพพอร์ตกิจกรรมที่มากกว่าเนี่ยหาไปโฟกัสคุณครูเนี่ยอาจจะได้ผลมากกว่าแค่การหยิบยกเฉพาะกลุ่มเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกไหมฮะการซัพพอร์ตคุณครู1คนอาจจะสามารถขยายผลให้สู่เด็ก200คน500คนก็เป็นไปได้ซึ่งนั่นอาจจะทําให้เกิดผลที่เกิดขึ้นตามมามากกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นงานคิดในเชิงเครือข่ายที่มากขึ้นครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีท่านไหนมีคําถามโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาใช่ไหมเมื่อสักครู่ครูโอเมนชั่นหลายเรื่องผมจดไว้สนุกมากเลยฮะทั้งเรื่องว่าเวลาพูดถึงสื่อส่วนใหญ่เราพูดถึงทักษะการสร้างมากกว่าทักษะการเสพใช่ไหมครับหรือว่าทักษะว่าเออสื่อจริงๆมันมีความหมายอะไรกับเราในทุกวันนี้ครับผมเคยเรียนกับอาจารย์โปรวิทย์แต่งสอนแล้วแกเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าคือมันเป็นคลาสวิจารณ์ภาพยนตร์นะฮะแล้วแกพูดถามนักศึกษาว่าอะไรคืออุดมคติของวิชาวิจารณ์แล้วคำตอบของอาจารย์โปรวิทย์เนี่ยแกบอกว่าอุดมคติของการวิจารณ์เนี่ยคือไม่มีนักวิจารณ์หมายความว่าทุกคนสามารถเป็นนักวิจารณ์โดยที่คุณไม่ต้องมาเรียนก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็น่าสนใจว่าจากงานวิจัยนี้มันจะไปสู่จุดนั้นรวมถึงจุดว่าไอ้ความเป็นพลเมืองในห้องเรียนเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไงถ้าท่านไหนมีคำถามเรามาแรปอัพกันช่วงท้ายนะครับขอบคุณครูโอมากเลยครับเดี๋ยวเราไปที่คุณแซคสุภวุฒินะครับว่าจากตัวงานวิจัยจากข้อเสนอรวมถึงข้อเสนอหลักๆเนี่ยมันก็ tackle down มาที่กลุ่มเยาวชนแล้วก็จากประสบการณ์จากบทบาทของคุณแซคเห็นว่ายังไงบ้างนะครับผมเมื่อกี้แอบติ่งไว้นิดนึงครับคือพอดีอาจารย์เอื้อจิตทักมานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าสนใจประเด็นที่อาจารย์เอื้อจิตทักมาคือตอนนี้เราก็มีหลายโรงเรียนก็มีชมรมทำสื่ออาจจะเป็นชมรมโสดใช่ไหมฮะอย่างสมัยผมเรียนสวนกุหลาบนนท์ก็มีชมรมโสดแล้วก็ทำงานแข็งขันมากอะไรลักษณะนี้นะฮะนี่ก็เป็นอาจจะเป็นไอเดียหนึ่งหรือเปล่าว่าชมรมเหล่านี้ซึ่งก็อยู่ภายใต้โรงเรียนด้วยเนี่ยน่าจะไปมีบทบาทและกองทุนนะครับนี่ก็ติ่งไว้เป็นอีกหนึ่งคำถามครับเชิญคุณแซคครับผมได้ครับขอบคุณพี่ฟิล์มครับก็แซคมาพูดในพาร์ทของเยาวชนเนาะแซคมีประมาณ3ก้อนครับที่อยากพูดถึงแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนฟีดแบคที่ให้กับงานวิจัยเมื่อข้างต้นนะครับก็แรกเรามาคุยเรื่องเด็ก Gen Z กันครับว่าจริงๆแล้วจากการทำโฟกัสกรุ๊ปอะครับที่พี่นานาบอกเนาะก็จะมีประมาณหนึ่งที่เป็นมุมมองของการของเด็กที่ทำสื่อหรือเด็กที่คุกคีอยู่ในวงการสื่อครับแต่เราอาจจะต้องตีกว้างออกมาหนึ่งว่าจริงๆเด็กเจนแซดที่เป็นคนเสพสื่อคนทั่วไปในสังคมอะไรเงี้ยครับเอาแค่ general เด็กเจนแซดก่อนเขาตามงานวิจัยอะครับเขาก็จะมีความมันเขาให้ความสำคัญกับการที่คุณค่าบางอย่างข้างในตัวของเขาอะครับสามารถทำประโยชน์ให้กับ
ครสักคนในสังคมได้สามารถไปเติมเต็มให้กับใครในสังคมได้ในความเป็นตัวของเขาอะครับซึ่งก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้ครับมันต้องมีการค้นหาตัวเองนะต้องมีการรู้ว่าจริงๆแล้วคุณค่าข้างในของพวกเราอะคืออะไรแล้วเราอยากจะทำอะไรให้สังคมเราก็คืออันดับแรกอาจจะต้องมี self awareness ก่อนแล้วถึงจะมี social awarenessตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นพอยต์นึงที่น่าสนใจว่าในการผลิตสื่อให้เยาวชนทั้งเยาวชนที่เป็นคนเสพและเยาวชนที่เป็นคนทำสื่อครับอาจจะต้องมีการจะเรียกว่าไงดีพัฒนาจิตใจภายในหรือว่าเป็นกระบวนการนึงอะครับอาจจะเป็นการค้นหาตัวเองหรือพัฒนาคุณค่าภายในของตัวเองหรือแม้แต่การพัฒนาเชิงจิตปัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขามีการรับรู้ตัวตนของตัวเองมีเซลฟ์อเวเนสมากขึ้นเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเด็กไม่ได้มีความเข้าใจตัวเองอะครับเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสังคมโดยรอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเขาที่เขาอยากจะสื่อสารโดยมากๆเด็กอยากสื่อสารนะครับเด็กอยากสื่อสารกับผู้ใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่อาจจะภาครัฐหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใกล้ตัวอย่างพ่อแม่หรือครูของเขาเองครับเด็กอยากสื่อสารนะครับผมมั่นใจเลยว่าเด็กอยากสื่อสารมากแต่ว่าเขาเพียงแต่ไม่มีความไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีทักษะในการสื่อสารอย่างที่พี่นานาบอกเนาะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการสื่อสารให้เราก็การคุยกันนะครับการสื่อสารกันมันจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้แล้วเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้ซึ่งเขาไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นครับไม่มีเด็กและเยาวชนคนไหนอยากจะก้าวร้าวและสร้างความขัดแย้งวันนี้เราจะมาสร้างความขัดแย้งกันไม่มีเด็กแบบนั้นครับมีแต่เด็กที่อยากสื่อสารแต่เขาไม่มีเครื่องมือหรือทักษะในการสื่อสารกับผู้ใหญ่ครับจะคิดว่าตรงนั้นเป็นอีกพอยต์นึงที่การสร้างสื่อก็สำคัญเหมือนกันในการสร้างเซลฟ์อเวเนสให้กับเด็กแล้วก็สร้างโซเชียลอเวเนสให้กับเด็กตามมาครับผมอีกก้อนนึงก็จะเป็นก้อนของการประกวดแข่งขันทำสื่อเนาะแซกไม่ค่อยได้ไปคุกคีกับวงการนี้มากครับแต่แซกก็พอมีเพื่อนแล้วก็พอได้ยินมาบ้างแล้วก็เป็นอาจจะเป็นมุมมองของคนนอกวงการแล้วกันครับจักมองว่าเด็กสามารถสร้างสื่อที่มีความน่าสนใจได้มากจริงๆครับมียอดวิวมีการทำรายได้จากการทำสื่อได้จริงครับแต่จักรู้สึกว่าสิ่งที่เด็กยังขาดไปคือเรื่องของ key message กับ call to action อย่างที่ครูโอได้กล่าวเลยครับว่าจริงๆเขารู้นะเขามีวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้คนสนใจมีโน้ตฮาวบางอย่างแหละที่จะทำให้คนในสังคมมาสนใจสื่อของเขาได้แต่ว่าคีย์เมสเซจที่ไม่ชัดมันคือการที่ตัวเขาเองอะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะส่งเมสเซจอะไรบางอย่างออกไปให้กรรมการกลายเป็นว่าทุกการแข่งอะครับเขาทำสื่อที่เสิร์ฟกรรมการนะครับแต่ว่าไม่ได้เสิร์ฟเด็กและเยาวชนในตัวของเขาเองครับแน่นอนว่าสมมติเด็กจะแข่งขันมาสักอย่างนึงในฐานะสักเป็นเด็กด้วยเลยนะครับแต่ก็จะดูก่อนเลยว่ากรรมการเป็นใครเจ้าของกองทุนนี้เป็นใครแล้วเขาจะทำสื่อยังไงให้กรรมการชอบแล้วเขาได้รับรางวัลมาเพื่ออาจอย่างที่อุ๊กครัวบอกอาจจะเป็นพอร์ตหรือว่าอาจจะเป็นโปรไฟล์ในการเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่ามันเขาอาจจะทำได้ก็ได้ครับในการแบบเอาบางอย่างตัวตนเขาออกมาทำสื่อจริงๆแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่เขาให้เขาได้ทำแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆมันยังไม่ใช่ครับมันยังเป็นพื้นที่ที่เขาได้ทำสื่อจริงได้ใช้สกิลเขาจริงแต่ว่ามันเป็นการใช้สกิลเพื่อตอบโจทย์กับกรรมการไม่ได้ตอบโจทย์กับเยาวชนจริงๆนะครับซึ่งมีประมาณ3ก้อนครับก็อาจจะเป็นก้อนที่สามารถเพิ่มเติมในกระบวนการการประกวดแข่งขันได้ขอบคุณแซคมากเลยนะครับผมมีคำถามเพิ่มนิดหน่อยเมื่อสักครู่ที่แซคพูดผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าพอฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆครั้งทำให้ผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งเวลาเราไปประกวดโดยเฉพาะไปประกวดกับอะไรที่เป็นconventional competition นะครับว่าคนที่ได้รางวัลที่1ที่2เนี่ยไม่ใช่ผู้ชนะหรอกผู้ชนะคือกรรมการใช่มั้ยฮะคือเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆนั่นต่างหากนะครับก็น่าสนใจดีเดี๋ยวช่วงท้ายเราอาจจะได้คุยกันถึงว่าเอ๊ะจริงๆมันก็มีงานประกวดนะฮะอย่างศิลปะหัตถกรรมล้ำค่าที่เข้าใจว่าก็เข้าถึงทุกโรงเรียนใช่มั้ยครับแล้วผมเองเคยได้รางวัลด้วยแต่ว่าไองานประกวดลักษณะนี้จะทำยังไงให้มันไปมีส่วนกับการสนับสนุนเรื่องความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลมากขึ้นตามที่เราคุยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปช่วงท้ายถามสักเพิ่มนิดนึงนะครับว่ามองบทบาทของชมรมหรือว่าอาจจะเป็นชมรมที่ยังไงดีอย่างของสุนทรธรรมเนี่ยมีชมรมที่เขาเป็นชมรมโสดนนนะฮะซึ่งก็อยู่ใต้โรงเรียนไหมเพราะว่าต่อให้ตัวประธานชมรมจบไปแล้วเนี่ยชมรมก็จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆกับช่วงนั้นตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยก็ตั้งชมรมเหมือนกันในชมรมมาทำหนังกันเถอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมจบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็เรียกว่าอะไรสูญสลายหายไปครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าบทบาทของชมรมสื่อซึ่งหลายๆโรงเรียนก็มีเนี่ยนะฮะ
แซกมองยังไงบ้างว่าเขามีส่วนควรจะมีส่วนหรือจริงๆก็มีส่วนแล้วนะฮะกับการสนับสนุนเรื่องความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลนะครับแซกว่าถ้าเรามองว่าการมีชมรมในโรงเรียนกับการจัดประกวดแข่งขันเนี่ยมันเป็นพื้นที่นึงให้เด็กได้ทดลองทําเหมือนกันใช่มั้ยครับก็อาจจะชมรมอาจจะเป็นสเกลที่เล็กมาหน่อยเด็กเข้าถึงง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แซกว่าเราก็ยังติดกับดักเดิมคือกรรมการก็เป็นครูในโรงเรียนซึ่งก็เป็นคนเหมือนกรรมการในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จากว่าชมรมมีส่วนในการทําให้เด็กเข้าถึงได้มากขึ้นครับที่เด็กอาจจะรู้สึกว่ากองทุนสื่อเนี่ยการทําสื่อประกวดเนี่ยอาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่เกินไปไกลตัวเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่การที่ให้เด็กมีชมรมในโรงเรียนก็จะเป็นช่องทางที่ง่ายขึ้นให้เด็กเข้ามาได้ครับแล้วก็แต่จะคิดว่าปัจจุบันยังติดกับตรงนั้นอยู่กับดักตรงนั้นอยู่ที่เราแบบยังข้ามผ่านไปไม่ได้ในการทำสื่อที่ตอบเยาวชนจริงๆอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมคิดว่าผมเสริมประเด็นดีครับน่าสนใจมากเลยเพราะจริงๆทุกโรงเรียนนะครับจะมีชมรมที่ซัพพอร์ตเรื่องสื่อตรงนี้เยอะมากเลยแล้วเด็กๆที่เขามีความสนใจในการศึกษาต่อเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่านิเทศศึกษาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเลือกเข้าชมรมนี้เพื่อให้เขาได้เก็บประสบการณ์ที่เขาจะเตรียมพร้อมในการไปเรียนต่อจากมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็คือทําให้เขาได้รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่ามันเป็นสนามทดลองอ่ะครับซึ่งจริงๆมีไม่กี่กิจกรรมนะครับที่ปรากฏอยู่ในโรงเรียนที่เป็นสนามทดลองให้เขาได้ดูว่าเขาว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยคําถามก็คือว่าการเสริมแรงของการศึกษาหรือคุณครูเองเนี่ยที่ซัพพอร์ตตรงเนี้ยครับมักจะเป็นการมองในเรื่องของการโชว์ความสวยงามเรื่องของการทําเทคนิคที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของทําอย่างไรให้ดูประทับใจหรือว่าทัชใจในเชิงของการโฆษณาทําใหวิดีโอนั้นหรือว่าคลิปนั้นภาพนั้นเนี่ยมันถูกใจลูกค้ามากกว่าซึ่งการคิดในเชิงของนักธุรกิจแบบนี้ครับผมเข้าใจว่ามันเป็นการคิดในมุมมองของนักพัฒนาสื่อมืออาชีพซึ่งมีทาร์เก็ตแบบนี้แหละในการวิเคราะห์คนฟังแล้วก็หาวิธีการอย่างไรแต่ปัญหาก็คือว่าหากเราจัดการกระบวนการอย่างนี้ขึ้นมาในโรงเรียนนะครับโดยพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องของการฝึกนักเรียนให้มีความเป็นนักสื่อสารมืออาชีพแต่มันควรเป็นการทำให้นักเรียนทุกคนที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักสื่อสารมืออาชีพได้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อติดตัวไปตลอดไม่ว่าเขาจะใช้สื่อในการใช้ Facebook ธรรมดาเสพคอนเทนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการพิมพ์เมสเสจหาใครสักคนอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องมีทักษะพวกนี้ติดตัวไปซึ่งกิจกรรมแบบนี้ในโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันต่างๆก็ไม่เคยมีโครงการอะไรที่มาซัพพอร์ตกิจกรรมแบบนี้ครับสมมุติคุณครูทําอะไรขึ้นมาก็ไม่มีรางวัลอะไรตอบแทนอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้หากมีการซัพพอร์ตตรงนี้มากขึ้นน่ะผมคิดว่าอาจจะทําใหกระบวนการพัฒนาเด็กเรื่องของการคิดวิเคราะห์แล้วก็การวิพากษ์สื่อรักเสพสื่ออย่างดีเนี่ยน่าจะช่วยทําให้เค้ามีกลไกตรงเนี้ยขึ้นมาในโรงเรียนมากขึ้นนั่นเองครับก็จะมีพอยต์เมื่อกี้เลยครับก็คือเรื่องการเปิดพื้นที่หรือว่าให้โอกาสกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเนาะพอเราพูดถึงเด็กที่รับสื่อหรือเด็กที่เป็นคนทําสื่อเราก็จะเห็นเพอร์โซนาเด็กคนนึงนะที่เค้าอาจจะอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างอยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยแต่ยังมีพอยต์นึงนะครับที่แบบว่าเป็นเด็กที่เข้าไม่ถึงสื่อด้วยซ้ําแบบลองคิดภาพเด็กที่เย็นนี้เขาจะต้องช่วยแม่ขายของหรือว่าเย็นนี้เขาไม่รู้จะกินอะไรเขาคงไม่มีเวลามานั่งแบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ซักมองว่าการพัฒนาให้ครอบคลุมไปถึงเด็กกลุ่มนั้นก็ควรจะพัฒนาขนาดแนบกันไปด้วยครับจะเป็นพอยต์ประมาณนี้ครับเสริมจากที่ครูโอพูดถึงเรื่องหลักสูตรใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะพอดีตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะทำงานที่เป็นคนร่างในส่วนของสมรรถนะการสื่อสารในหลักสูตรใหม่ของที่จะใช้เลยซึ่งตอนที่ไปร่างก็คือฝันไปให้เลยอะค่ะแล้วก็ออกมาแบบที่อย่างครูโอบอกซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดออกมาได้เพราะว่าเรามองออกมาเป็น3แท่งที่สำคัญก็คือจะเป็นการพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงจบม.6เลยนะคะก็คือแท่งแรกเนี่ยเราตอนที่เราเสนอไปคือมันเป็นแท่งเกี่ยวกับการรับสารคือการมันไม่ใช่แค่สื่อเพื่อผลิตสื่ออย่างเดียวแต่จริงๆมันอันแรกมันต้องเริ่มจากการที่เราจะเป็นคนสื่อออกไปเราต้องเป็นคนที่เป็นคนรับสารแบบคุณภาพก่อนเพราะนั้นก็ตั้งแต่การที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันเรารู้จักการฟังกันเรารู้จักการเคารพซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเนี่ยเกิดแบบจนไปถึงการสร้างแบบ deep listening เรื่องของ empathy ต่างๆเราเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เรามองที่ค่อยๆพัฒนาคือพัฒนาตามช่วงวัยอะค่ะว่าช่วงวัยนี้ได้ประมาณนี้เข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันนะคิดต่างกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแท่งที่2ก็คือจะเป็นแท่งของการที่เราเลือกใช้สื่อได้
เลือกเป็นนะคะว่าสื่อแต่ละอันเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิพากษ์อย่างที่ฟิล์มบอกว่าทำยังไงจะให้คนสามารถที่จะเป็นนักวิจารณ์สื่อได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เป็นต้นนักวิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นการฝึกในเชิงของการที่แบบเข้าใจก่อนว่าสื่อมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะประเมินคุณค่าของสื่อสื่อนี้มันมีความน่าเชื่อถือไหมสื่อนี้ถ้ารับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสื่อนี้จะทำให้เกิดผลกระทบยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นในส่วนที่สองนะคะแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำเป็นแล้วคือใช้การสื่อสารที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ของเราก็คือว่ามันคือเป็นเป้าหมายที่เราคาดหวังไปถึงว่าเด็กๆสามารถที่จะแบบถ้าเกิดต้องการที่จะใช้สื่อเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมใช้สื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันใช้สื่อเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนของตนเองเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสามแท่งตรงเนี้ยที่เรารองร่างแล้วก็เสนอให้กับทางคณะอนุกรรมการที่ดูในเรื่องของสมรรถนะการสื่อสารเพราะมันต้องไปรวมกับสมรรถนะอื่นๆด้วยก็เลยให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมตรงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามองว่าเรื่องสื่อมันไม่ใช่แค่การที่ทำเป็นคือถ้าเกิดทำเป็นถ้าเกิดทำในทางนิเทศศาสตร์คือเหมือนว่าได้แค่แฮนด์อย่างเดียวอะค่ะแต่ในความเป็นจริงก็คือเราต้องตอบ 3H ก็คือทั้ง head ก็คือคิดออกมาออกแบบนี้ได้ตัว heart ก็คือหัวใจที่เข้าใจในเรื่องของผู้อื่นมองเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือมองเห็นโทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารแล้วก็ถึงมาสู่การที่แฮนด์ก็คือทำเป็นซึ่งถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้ถ้ามันมีชมรมสื่อแล้วก็ตัวหลักสูตรที่มันพัฒนาไปด้วยพร้อมกันนะคะมันก็จะทำให้การสร้างสื่อของเด็กเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากขึ้นแสดงออกของตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นมากกว่าแค่การที่เรามาเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ว่าตรงนั้นเป็นที่ฝึกประลองฝีมือโดยที่ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นก็เข้าใจว่าทางอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆก็ต้องถูกผ่านการอบรมการเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถที่จะไปช่วยพัฒนาทำให้เกิดความชัดเจนได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เพราะอย่างสอนนิเทศศาสตร์เราก็จะเป็นปัญหาอย่างที่ครูโอบอกก็คือว่าเด็กๆหลายคนมาด้วยความที่บอกว่าฉันอยากสร้างสีสันจะทำยังไงแต่เราก็ต้องถามก่อนว่าแล้วคุณจะเล่าอะไรคุณจะเล่าไปเพื่ออะไรตรงนี้คือแบบโจทย์ตรงนี้ที่มันไม่ค่อยออกแต่แค่แบบออกมาคือ how เลย why ไม่ออกถ้าไม่ออกจริงแล้ว why มันควรจะเป็นตัวแรกคือทำไมต้องทำอันนี้หรือทำไปแล้วจะเกิดอะไรแต่ว่ากระโดดข้ามไปบอกว่าอยากทำหนังอยากทำละครอยากจะใช้แบบนั้นใช้เทคนิคแบบนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้เทคนิคเป็นตัวนำเรื่องทั้งที่ความจริงในการสื่อสารเนี่ยเรื่องมันควรจะเป็นหลักแล้วค่อยคิดว่ามันจะมีวิธีการสื่อออกมาฉันจะถ่ายยังไงมันถึงจะสามารถสะท้อนอันนี้ได้ฉันจะใช้ดนตรีแบบไหนมันถึงจะสามารถนำไปสู่ตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ประเด็นที่ทั้งครูโอแล้วก็แซคพูดเนี่ยน่าสนใจมากเกี่ยวกับของการประกวดเพราะอย่างที่บอกว่าคิดว่าการประกวดจะเป็นการพัฒนาเราก็เข้าใจว่ายิ่งเด็กยุคใหม่เขาต้องการพอร์ตด้วยค่ะพอร์ตมันสามารถนำไปสู่การเข้ามหาวิทยาลัยยิ่งถ้าเกิดว่าทำเฉยๆไม่ได้รางวัลบางทีก็ทำให้มันทำให้ผลงานอันนั้นมันดูไม่มีค่าเท่ากับงานที่มันได้ชนะเลิศที่หนึ่งคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนที่ได้รางวัลแปลว่างานนั้นมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดกองทุนสื่อโอเคอาจจะมีในเรื่องของการประกวดด้วยแต่หากเดียวกันมันก็จะมีอีกโครงการอีกแบบหนึ่งที่มันคือการเปิดเพื่อทำให้เด็กๆอะค่ะได้มีโอกาสเล่าถึงตัวเองแสดงถึงความเป็นตัวตนของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีโจทย์ของการประกวดเข้ามาเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นสื่อที่ดีๆตรงนั้นนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้คือไม่อยากให้ไปสู่การที่อย่างที่บอกว่าทุกอันต้องจบด้วยการประกวดแล้วเด็กๆก็เลยพุ่งไปแค่การประกวดแล้วก็ทำตามเซิร์ฟกรรมการอย่างที่หลายคนบอกเหมือนกับตอนเรียนทุกคนก็ต้องเขียนข้อสอบเพื่อที่จะคาดหวังว่าเขียนแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนแต่มันไม่ได้แสดงถึงสิ่งที่เขาคิดหรือเขารู้สึกเรากล้าที่จะให้มันเป็นสเปซสำหรับการสื่อสารถ้าเรามีพื้นที่สื่อสารที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของเขาเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องยังไงก็ได้สามารถที่จะพูดถึงประเด็นอะไรก็ได้อันนี้มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานสำคัญที่มันจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาการผลิต how ไม่ได้ยากหรอกค่ะ how สามารถเรียนรู้ได้แต่ไอ้ตอนกระบวนการก่อนที่มันจะมาฮาวตรงเนี้ยผลิตยังไงอ่ะจริงๆตรงเนี้ยคือจุดที่สำคัญแล้วถ้ากองทุนสื่อทำได้อย่างที่บอกกองทุนสื่อไม่ควรจะมองตัวชี้วัดเป็นแค่ว่าเราได้ให้ทุนกับการผลิตสื่อกี่ชิ้นได้สื่อกี่ชิ้นขึ้นมาแต่เราไม่เห็นในเชิงคุณภาพซึ่งนั่นที่เราบอกว่าการผลิตสื่อที่ในเชิงคุณภาพโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนตรงกระบวนการระหว่างทางอ่ะจริงๆคือตัวที่สำคัญมากๆต้องเปลี่ยนวิธีคิดค่ะไม่ใช่แค่ให้ทุนไปเพื่อแค่ตรงจุดสุดท้ายอย่างเดียวแต่มันต้องหาทางที่จะประเมินและวัด
สร้างตัวชี้วัดว่ามันสามารถทำให้เด็กและวัยรุ่นในเมืองไทยเนี่ยเกิดความเข้าใจสามารถที่จะมีพื้นที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญมากในยุควันนี้ที่คนไม่ฟังกันนะคะถ้ามันมีพื้นที่สื่อสารที่ทุกคนสามารถที่จะรู้สึกว่าฉันมาฟังกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเจนไหนก็ตามคุณจะเป็นเบบี้บูมเราก็สามารถคุยกับเด็กเจนซีได้ถ้าเรายอมที่จะฟังกันเราฝึกในการฟังมันมีพื้นที่แบบนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นออกมาเป็นตัวโปรดักต์สื่อชัดเจนแต่มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่กองทุนสื่อต้องไม่ใช่มองแค่ตัวโปรดักต์แต่กองทุนสื่อต้องมองการเปิดพื้นที่พื้นที่คือเรื่องที่สำคัญนะวันนี้ค่ะขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมจากครูปิ่นนะคะพอดีฟังแล้วนึกขึ้นได้จะมี2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้มีหัวข้อที่เราไม่ได้คาดเดาเนาะว่าจะมีการเกิดขึ้นเนี่ยได้เกิดขึ้นมาเราว่านี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าจากที่นานากับฟิล์มเคยทำการศึกษาเรื่องของเทรนเยาวชนเนี่ยค่ะเราก็พบว่าคือพอมันเป็นกระบวนการของภาครัฐนะคะหรือว่าของการวิจัยใดๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากเลยกว่าเราจะมีนโยบายหรือมีประเด็นที่ถูกแอปพรูฟมาแล้วนะคะแต่ว่าโลกของเยาวชนเนี่ยเขาไปไกลและเขาไปเร็วมากแล้วก็มันจะเร็วกว่าโลกที่มีข้อสรุปแล้วเสมอดังนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสให้ประเด็นที่มันเป็นongoing คือสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นหรือว่าเป็นแบบในทางก็คือเป็น happening นะคะได้เข้ามาซึ่งมันจะเป็นหัวข้อที่เราไม่ได้คิดหรอกว่าวันนี้เขาจะสนใจเพราะเราไม่ได้วางแผนไว้แต่ถ้ามันเปิดให้มันมีหัวข้อที่เป็น happening เนี่ยเกิดขึ้นได้ก็จะดีนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือนานาเห็นด้วยกับที่ทุกๆคนพูดมาเลยเรื่องของเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเนาะแต่ว่าเราไปเน้นเรื่องเราจะทำอะไรจะฮาวยังไงเลยทีเนี้ยทำให้นานาคิดถึงประสบการณ์ที่ได้เรียนเรื่องของการทำศิลปะแล้วก็ทำสื่อในต่างประเทศแล้วก็จะพบว่าในหลักสูตรของต่างประเทศนะคะเขาจะให้ความสำคัญกับ self expression ในสัดส่วนที่เยอะมากๆแล้วก็ให้เวลากับ technical practice เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเพราะเขามองว่าเมื่อคุณไปทำงานแล้วอุตสาหกรรมมันจะสอนคุณเองแล้วคุณก็จะไปแบบไปทำให้ลูกค้าชอบไปทำเทคนิคแผ่วๆได้เองดังนั้นสิ่งที่จะได้เรียนจากโรงเรียนเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการทำให้สวยหรูดูดีหรือว่าทำให้ถูกต้องเลยนะคะเวลาส่วนมากใช้ไปกับการเคี่ยวกรรมทางความคิดแล้วก็เขาจะเหมือนแบบทำเป็นสเก็ตมาก็ได้ไม่ต้องทำมาเลิศไม่ต้องทำแบบภาพให้ดูดีแต่ว่าแนวคิดเนี่ยต้องแน่นแล้วก็มีการถามตอบถามตอบถามตกถามตกนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็กว่าจะได้เป็นไอเดียออกมาสัดส่วนน่าจะประมาณแบบคิดเนี่ย70มั้งแล้วก็ทำ30อย่างเงี้ยซึ่งในการให้ความสำคัญกับเนื้อหาเนี่ยค่ะการเราคิดว่าวิธีการวัดความสำเร็จแล้วก็วิธีการชี้วัดของเขาคือเขาจะไม่ได้วัดจากงานออกมาเนี่ยสมมติถ้าเป็นเกณฑ์ให้คะแนนนะคะมันจะไม่ใช่เทคนิคเท่านี้คะแนนมีความสวยงามเท่านี้คะแนนมีความตอบโจทย์เท่านี้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยวิธีการชี้วัดของเขาเนี่ยคือเขาจะให้นักเรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมเขียนเป็นรีพอร์ตว่าเขาได้เรียนรู้อะไรคือทำการวัดผลจากตัวlearning diary อะค่ะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนตัวเองแล้วเขาอธิบายได้ว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงจากตอนแรกกับตอนหลังระหว่างทางมีการบันทึกองค์ความรู้ของเขาแล้วเขาก็จะได้เป็นองค์ความรู้ที่เขาค้นพบระหว่างการทำสื่อทำการศึกษารีเสิร์ชหัวข้อที่เขาต้องการจะพูดขึ้นมาแล้วเรามองว่าในหลักสูตรที่นานาเคยผ่านมาเนี่ยเราสามารถเริ่มวิธีกลไกการทำสื่อหรือการออกแบบนะคะมันสามารถช่วยให้เราไปสำรวจประเด็นอะไรก็ได้ที่เราอาจจะไม่ได้รู้เยอะมากตอนแรกเช่นเราอาจจะศึกษาอย่างนานาต้องไปศึกษาเรื่องแบบทำไมคนฝรั่งเศสวัยรุ่นเลิกกินขนมปังบาแกตอย่างเงี้ยซึ่งนานาไม่มีทางรู้แบบแบ็คกราวด์มาก่อนเพราะนานาไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าตัวกระบวนการทำสื่อที่เขาต้องให้เราไปศึกษาไปรีเสิร์ชไปคุยกับคนแล้วก็ต้องไปจดบันทึกโพสต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเหมือนได้ลึกลงไปในข้อมูลแล้วก็เอามาเคี่ยวแบบ3เดือนกว่าเราจะได้ข้อเสนอว่าเราควรทำอะไรอย่างเงี้ยคือโปรเซสของการผลิตสื่อเลยไม่ใช่แค่เรื่องของปลายทางมันจะสวยงามมันเป็นเรื่องการได้ไปเจอกับองความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสในการกันกรองมันอันนี้ก็เป็นการแชร์ให้ฟังนะคะว่าเราสามารถวัดผลด้วยวิธีการที่ต่างไปได้ด้วยการแบบให้ทำโฟกัสระหว่างทางแทนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับมีหลายประเด็นผมจดไว้นะสนใจมากเลยเดี๋ยวระหว่างนี้ท่านรายการว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านมีประเด็นอะไรมีคำถามหรืออะไรโอ้ไม่เห็นด้วยเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งอะไรครับก็พิมพ์มาได้เลยผมคิดว่าวันนี้ความหลากหลายของผู้ฟังจะมีประโยชน์กับเรามากๆนะฮะทั้งคนที่ทำสื่อ
ฟังความเห็นของคุณนานาแล้วอาจจะปัดเหงื่อนะฮะว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลังจากนี้โรงเรียนจะไม่สอนเทคนิคหรือเปล่าเราต้องมาเทรนพนักงานหรือเปล่าอย่างเดียวหรืออะไรลักษณะนี้นะครับก็แชร์กันได้เลยนะครับระหว่างที่ทางผู้ชมทางบ้านอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าจะแชร์หรือว่าจะถามอะไรเพิ่มเติมดีครับผมมีคําถามนิดนึงนะคือถามทุกท่านนะครับก็ตามสะดวกจะตอบนะฮะเนื่องจากเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ10นาทีนะครับสําหรับเซสชั่นทั้งหมดนะฮะก็คือเมื่อสักครู่หลายท่านเมนชั่นถึงโดยเฉพาะตัวงานแรกที่นำเสนอของครูปิ่นนะฮะที่พูดถึงคำว่าความเป็นพลเมืองคือในขณะที่เรากำลังคุยกันถึงความเป็นพลเมืองซึ่งต้องเปิดกว้างต่อความหลากหลายต้องมีวิจารณญาณในรู้เท่าทันสื่อเป็นต้นนะฮะถ้าเป็นตามคำในสไลด์ของคุณครูโอใช่ไหมครับหรือว่ามีโซเชียลอเวเนสที่แซกชัยใช่ไหมครับระหว่างที่เรากำลังคุยถึงนิยามความเป็นพลเมืองที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในยุคนี้นะฮะก็มีผมคิดว่ามีหลายองค์กรเลยนะครับรวมถึงจริงๆองค์กรรัฐจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะที่ตีความคำว่าพลเมืองต่างจากเราครับเช่นพลเมืองจะต้องที่ดีจะต้องไม่ติดตามเพจนี่นะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะหรือว่าใช้ชีวิตตามคันลองที่เขารู้สึกว่าถูกต้องนะครับผมคิดว่าอันนี้คือพลเมืองแบบไทยนิยมแต่ว่าที่เรากำลังสร้างกันเนี่ยคือพลเมืองแบบไทยสากลนะฮะแต่ที่อยากจะถามทุกท่านคือว่ามันมีความยากง่ายยังไงที่จะเอาความหมายซึ่งตอนนี้อยู่ในเอกสารงานวิจัยใช่ไหมครับอยู่ในกระดาษเนี่ยไปสู่ห้องเรียนไปสู่สังคมหรือว่าไปสู่ในสายงานที่แต่ละท่านจับต้องอยู่นะครับมันท้าทายยังไงบ้างนะครับก็จริงๆในระดับห้องเรียนนะครับคุณครูทุกท่านที่สอนเกี่ยวกับเรื่องที่สัมพันธ์กับสังคมนะครับสามารถที่จะนำเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับซึ่งโอเคว่าแน่นอนว่าตอนนี้หลักสูตรที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปยังไม่ถูกประกาศใช้ถูกไหมครับแต่ว่าอาจารย์เองสามารถที่จะปรับการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยให้สามารถที่จะนำไปสู่การสร้างสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อกับนักเรียนได้อย่างสมมติผมสอนวิชาภาษาไทยนะครับผมก็แทนที่จะหยิบยกเฉพาะแค่วรรณกรรมบางอย่างที่อยู่ในแบบเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็จะหยิบยกข่าวสารต่างๆหรือโพสต์ต่างๆหรือข้อความต่างๆที่ถูกปรากฏในโซเชียลมีเดียเนี่ยมาเป็นสื่อหนึ่งในการที่เด็กได้วิเคราะห์วิพากษ์ก็ได้ว่าเอ๊ะข้อมูลอย่างเนี้ยผู้ส่งสารเขาต้องการอะไรเป้าหมายจริงๆของสื่อเนี่ยต้องการส่งเมสเซจถึงใครแล้วเมสเซจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบความรู้สึกของใครเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะฮะหรือผู้พูดเนี่ยมีการความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยในเชิงแบบไหนมากกว่ากันหรือเขาเห็นด้วยเห็นต่างกับคู่กรณีอย่างไรบ้างนี่เป็นต้นนะคือจริงๆอาจารย์ทุกๆวิชาสามารถหยิบยกประเด็นเนี่ยมาใช้ได้นะครับแม้กระทั่งคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะหยิบยกประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมมุติว่าการเรียกร้องเรื่องของการผลิตเรื่องของพืช GMO อย่างเงี้ยครับสารที่สื่อออกมาเนี่ยถูกเขียนบทความขึ้นมานี้เพื่อจะซัพพอร์ตหรือต่อต้านพืช GMO เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรด้วยกระบวนการคิดแบบไหนแล้วเขาอิงหลักการอะไรหรือเปล่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างเพราะงั้นจริงๆนะครับคุณครูที่อยู่ในชั้นเรียนของตัวเองเนี่ยเราเผชิญหน้ากับนักเรียนอยู่แล้วครับสามารถหยิบยกประเด็นพวกเนี่ยไปใช้ได้เลยโดยเฉพาะงานวิจัยครับผมที่หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะจริงๆที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งผมชอบมากนะครับที่อาจารย์ติ่งนำเสนอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยของเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้นแต่เรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออย่างเดียวแต่เป็นการมองปลายทางจริงๆว่าเราต้องการพลเมืองหรือนักเรียนแบบไหนที่เหมาะกับช่วงวัยนั้นที่เขาสามารถเป็นไปได้เพราะงั้นหากคุณครูตั้งเป้าหมายว่าเราพัฒนาเด็กเนี่ยให้ไปถึงจุดนั้นได้สามารถมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณได้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือรับสื่ออย่างมีเหตุมีผลได้นั่นก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้มีการเป็นรู้เท่าทันสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นสายงานการศึกษาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เลยโดยที่แน่นอนว่าหากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อซัพพอร์ตคุณครูมากขึ้นหรือมีกองทุนสู่ที่สามารถที่จะพัฒนาโครงการบางอย่างนะซัพพอร์ตคุณครูหรือเครือข่ายคุณครูที่สามารถทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังกับเด็กเรียนในโรงเรียนหรือเป็นเครือข่ายระหว่างโรงเรียนได้ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมครับทำให้คุณครูทำงานได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็เต็มประสิทธิภาพเช่นกันนะครับเสริมจากที่ครูโออันฐานะที่ตัวเองสอนทางด้านมหาวิทยาลัยแล้วกันนะคะก็คือมองจากที่เวลาแบบเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วคิดว่าในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความเป็นพลเมืองในเรื่องของในห้องเรียนต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมันอาจจะไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่บอกว่าเนื้อหาสัปดาห์ที่1 2 3จะต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันอยู่ที่วิธีการของคุณครูที่เราไม่อยากให้มันเป็นแบบหุ่นยนต์นะคะคือไม่อยากให้เป็นแบบอบรมที่บอกว่าต้องเริ่มต้น1ต้องเป็นแบบนี้ต้องพูดอย่างงี้2แบบนี้3แบบนี้แต่จริงๆมันควรจะปรับตั้งแต่ความสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนคือถึงตอนเวลาแบบตัวเองสอนอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่า
เราจะพูดให้น้อยคืออันนี้แล้วแต่วิชานะคะบางวิชาไม่เป็นบรรยายมันก็ต้องพูดแต่ว่าถ้าเป็นแบบบางอันอย่างเงี้ยที่เราจะกระตุ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ทำทุกวิชาแต่ว่าด้วยรูปแบบก็คือเราจะพูดน้อยแล้วเราจะเคารพความเห็นซึ่งกันและกันเราจะตอนช่วงแรกเขาอาจจะเหมือนกับเขาไม่กล้าพูดถ้าดูจากเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาคือยกตัวอย่างแบบสอนวิชาจริยธรรมสื่ออะค่ะเราบอกว่าเปิดประเด็นแล้วคุยกันเลยแล้วตอนวันแรกๆชั่วโมงแรกๆเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยกล้าคุยเพราะเราตั้งประเด็นแบบความดีคืออะไรอะไรที่เรียกว่าความดีคือความดีของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนั้นที่เขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้เรียกว่าคนดีแล้วเราคิดว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่าหรือดีมันมีขาวมันมีดำจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตั้งประเด็นแล้วเราก็ปล่อยให้เขาได้ลองคุยแรกๆเขาจะไม่ค่อยกล้าเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดได้แค่ไหนหรือพูดไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะแบบคิดไม่เหมือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือบรรยากาศวันแรกๆมันจะเป็นแบบนั้นแต่พอเราใช้กระบวนการแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกว่ามันพูดได้อะเรื่องเนี้ยคือสมมติว่าพูดแล้วไม่เห็นด้วยแต่เราก็จะฟังกันมันก็จะเป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้ว่าสมมติว่าอาจารย์จะเอาเรื่อง GMO เข้ามาจะพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเงี้ยค่ะเขาก็จะให้รู้สึกว่าทุกคนสามารถที่จะร่วมกันในการที่จะแชร์ไอเดียได้คุณคิดไม่เหมือนเพื่อนยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องเถียงกันลองฟังเขาก่อนฟังว่าเขาคิดแบบไหนยังไงแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะเหมือนว่าโอเคยังไม่ได้เห็นด้วยกับเพื่อนหรอกนะแต่ว่าเขาก็เข้าใจแล้วว่าเพื่อนทำไมถึงคิดแบบนี้หรืออย่างที่บอกว่าเอาสื่อที่คนอาจจะแบบชอบไม่ชอบแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเขาบอกว่าทำไมบ้านเขาอ่ะทำไมพ่อแม่ยังดูอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะไปว่าพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ค่อยๆว่าแล้วถ้าคุณเป็นพ่อแม่เราลองสวมกลับเป็นพ่อแม่แล้วคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าทำให้เกิดการพูดคุยกันมันก็จะเป็นกระบวนการที่บอกมันทุกอย่างมันคือกระบวนการมันไม่อยากให้มันเป็นแบบโรบอทหุ่นยนต์แพทเทิร์นเหมือนกับที่ถูกอบรมมาว่าต้องเริ่มด้วย1 2 3แบบเนี้ยแต่ว่าทำให้เขารู้สึกว่าคุณครูอ่ะฟังเขาจริงๆแล้วคุณครูจะไม่ตัดสินเขาคุณครูจะไม่บอกว่าอันนี้คือถูกหรืออันนี้คือผิดอะค่ะแต่มันคือการเปิดให้ทุกคนรู้สึกว่าได้ลองแสดงความคิดเห็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาแสดงไปแล้วอาจจะนำไปสู่การที่แบบไปบูลลี่บางคนหรือแบบไปเผลอพูดสมมติว่าเราไปพูดถึงเรื่อง LGBTQ อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอาจไปเผลอคำพูดบางอันที่แบบนี้ปุ๊บมันเหมือนกับเขาจะค่อยๆเรียนรู้เองอะค่ะแล้วก็ดังนั้นเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเฮ้ยพูดอันนี้ไปเฮ้ยเห็นสีหน้าเพื่อนเฮ้ยหลุดคำพูดนี้ออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ากระบวนการก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยว่าทำยังไงจะให้ห้องเรียนเขารู้สึกว่านี่มันคือคอมฟอร์ตโซนของเขาในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดการแสดงความคิดเห็นแล้วการสื่อสารที่จะฝึกการฟังซึ่งกันและกันได้ค่ะระหว่างนี้มีคำถามจากทางบ้านขอบคุณครูปิ่นครูโอมากนะครับส่วนของคุณนาคุณแซกมีคำถามจากทางบ้านมาเพิ่มเติมนะฮะบางอันอาจจะเป็นข้อเทคนิคนะครับเช่นนะฮะการรู้เท่านั้นสื่อที่เรากำลังคุยกันอยู่นะฮะตอบสนองหลักสูตรสมรรถนะควรมีลักษณะใดนะครับเดี๋ยวผมถามก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อว่าแต่ละท่านจะได้ใช้เวลาตัดสินใจว่าจะตอบข้อไหนนะครับนะครับอันนี้คำถามแรกนะฮะอย่างที่ถามไปสองคือเขาถามเรื่องการควบคุมคุณภาพสื่อนะฮะไม่แน่ใจว่าหมายถึงในแง่ไหนนะครับอาจารย์ in general นะครับผลกระทบในระยะยาวของการเรียนแบบออนไลน์ในอนาคตน่าสนใจนะครับว่าถ้ายังต้องเรียนออนไลน์ในอนาคตนี่มันกระทบต่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเราจะส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ให้กับเด็กวัยรุ่นผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไรนะฮะก็เป็นสามสี่คำถามที่มาจากทางบ้านนะครับถ้าท่านไหนอยากจะสะดวกตอบตรงไหนก็เรียนเชิญนะครับเปล่าค่ะก็คือคิดได้เร็วๆนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพสื่อประเด็นนี้เนี่ยคือกำลังสนใจอ่านอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ในแง่ของสื่อที่เป็นมีเดียอย่างเดียวแต่หมายถึงสื่อที่เป็นแพลตฟอร์มด้วยเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะกฎหมายเกี่ยวกับสื่อสำหรับเยาวชนเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นในฝั่งของยุโรปเนาะแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาแต่ว่าในประเทศไทยนะคะคิดว่ายังไม่ได้เข้มมากว่าเยาวชนเนี่ยจะยังไงดีคะคือเขาก็จะเข้าถึงสื่ออะไรก็ได้เนาะที่เขาจะเป็นคนเลือกเองใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยการควบคุมบนแพลตฟอร์มมันเริ่มเกิดขึ้นจากฝั่งนู้นละเช่นอาจจะต้องมีการติ๊กให้เข้มงวดนะว่าสื่ออันนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบอายุเกินแล้วเกิน18ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยืนยันตัวตนอาจจะเข้าถึงสื่อบางอย่างไม่ได้ซึ่งมันจะมีระบบยืนยันตัวตนเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยในอนาคตจะมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็มันจะทำให้เราคิดถึง
สมัยก่อนที่ตอนการจัดเลทเข้ามาเราก็มีเรื่องของการเซ็นเซอร์เข้ามาเนี่ยค่ะเราก็จะมีบทสนทนาแล้วก็บทวิเคราะห์เรื่องนี้กันหนักหน่วงมากเลยในช่วงหลายสิบปีก่อนนะคะและคิดว่ามันน่าจะกลับมาอีกสำหรับสนทนานี้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มควรเซ็นเซอร์หรือควรช่วยจัดเลทให้กับสื่อบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook เนี่ยควร take action ขนาดไหน YouTube ควร take action ขนาดไหนหรือว่า TikTok ควร take action ขนาดไหนนะคะอันนี้นานายังไม่มีข้อสรุปแต่เป็นแค่ข้อรู้เป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยสนทนาเรื่องนี้น่าจะมานะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดใครสนใจทำเสวนาเรื่องนี้หรือว่าศึกษาเรื่องนี้เราก็มาลองคุยกันได้ค่ะขอบคุณครับมีเรื่องการตอบสนองหลักสูตรฐานสมรรถนะนะฮะเรื่องการรู้ทันสื่อที่ทางบ้านถามมานะครับมีเรื่องผลกระทบกับการเรียนออนไลน์ในอนาคตนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่มีประเด็นที่ครูโอคุปินแซกแล้วก็คุณนานาเสนอมาผมคิดว่าก็เห็นด้วยมากๆนะครับเพราะว่างานประกวดที่มันคือผมว่าไม่ใช่แค่ประกวดของศิลปะกรรมทำหนังทำสื่อแต่ว่าประกวดเขียนรายงานประกวดอะไรคือส่วนใหญ่เด็กผมเองแล้วผมคิดว่าเด็กๆจำนวนมากในไทยเราต้องเขียนเรื่องของคนอื่นนะฮะเขียนปรัชญาของคนอื่นอ่ะเขียนชีวิตของคนอื่นเขียนเพื่อเชื้อชูเขาไม่มีโอกาสให้เราได้เขียนเรื่องของตัวเองนะครับทั้งที่ผมว่าอย่างในชิคาโกมันมีลาวเดอร์ไดนาบอมใช่ไหมครับ Poetry Slam ให้เด็กอ่านกวีแล้วเล่าเรื่องของตัวเองชีวิตเขามันน่าสนใจยังไงชีวิตเขามันทุกข์ทรมานยังไงนะฮะแล้วผมว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับภาวะที่คนรุ่นใหม่หลายคนรู้สึกว่าเราลอสอยู่นะฮะลอสแล้วไม่ฟาวด้วยใช่ไหมคือเหมือนลอสอยู่อ่ะมันแล้วก็เหมือนเคว้งคว้างอยู่แล้วอย่างที่แซกใช้คำว่าก่อนที่จะไปมีโซเชียลอเวเนสก็น่าจะต้องเริ่มจากมีเซลล์อเวเนสก่อนนะครับก็น่าจะดีถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านที่มาฟังลองใช้แพลตฟอร์มเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจดใหม่ใช่ไหมฮะแทนที่จะต้องเล่าเรื่องของคนอื่นคนไกลเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ได้ลองสำรวจตัวเองเล่าเรื่องของตัวเองดูนะครับก็ถ้ามีประเด็นไหนเพิ่มเติมประเด็นเอาครับครูปิ่นเชิญพูดรวบ3เรื่องเลยละกันนะคะเพราะจริงมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันได้คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการควบคุมคุณภาพสื่อแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในการในห้องเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคือส่วนตัวเวลาพูดคำว่าควบคุมคุณภาพสื่อจะรู้สึกผวาอย่างไงไม่รู้คือบอกว่าถ้าพูดถึงเวลาสังคมไทยเราพูดควบคุมมันมักจะนึกถึงการที่แบบแบนหรือเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เอาจริงคือการที่เราจะส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์อ่ะเรามองว่าเด็กและวัยรุ่นนะคะเขาควรจะได้เห็นแต่เห็นว่าอยู่ในห้องเรียนเนาะที่แบบมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยหรือแม้แต่ในครอบครัวสมมติว่าพ่อแม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาควรจะได้เห็นทั้งแบบว่าสื่อที่บอกว่าอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะการที่จะส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างมันต้องได้เห็นไม่ใช่ว่าเราควบคุมปิดทุกอย่างแล้วบอกว่าเด็กต้องดูได้แค่ประมาณแบบนี้เราก็แบบว่าไม่เคยเห็นสิ่งที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ดีไม่มีฉากแบบนั้นเลยอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นในห้องเรียนเนี่ยเรามองว่าสามารถที่จะส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการดูเท่าทันสื่อเพิ่มเติมได้โดยการที่เอาสื่อต่างๆให้แบบหลากหลายเลยแล้วชวนคิดว่าถ้าสมมติเขาบอกว่ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีคือแบบเขาสามารถเรียนรู้แล้วเขาเห็นได้ว่าโอเคถ้าเกิดทำแบบนี้มันจะเจอแบบนี้หรือการที่สมมติว่ายกตัวอย่างนะคะพระเอกข่มขืนนางเอกอยู่ในละครตั้งไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องอย่างเงี้ยจำเป็นจะต้องมีฉากแบบนี้ไหมเราถ้ามีมันแบบยังไงหรือที่เวลาเราดูละครซีรีส์วายแล้วเรารู้สึกฟินกับตรงนี้มันสามารถหยิบขึ้นมาแล้วมันมาคุยได้อะค่ะมันไม่อยากให้บอกว่าเหมือนกับห้ามปิดเลยนะแบบอุ้ยไม่ได้ห้ามดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันสามารถหยิบขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อตรงเนี้ยเพราะเท่าทันสื่อแปลว่าเราสามารถประเมินได้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะมีโอกาสที่จะเปิดกว้างแล้วก็ทำให้เขาเกิดความคิดในเชิงวิพากษ์ตรงเนี้ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงถ้าเราพูดถึงการควบคุมคุณภาพสื่ออย่างถ้าเกิดต่างประเทศเขาก็จะมีเรื่องอายุเรื่องอะไรซึ่งเราพบว่าในประเทศเราอ่ะเราแบบนั้นไม่ได้เราไม่ให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียก่อนอายุ12แต่เราก็เห็นเด็กเล็กๆมีเต็มไปหมดเพราะสามารถที่จะ make อายุวันเกิดต่างๆหรือบางทีพ่อแม่เองอ่ะไปเปิดให้ลูกเองด้วยซ้ำเพราะอยากจะให้ลูกมีเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการควบคุมอ่ะควบคุมยังไงอ่ะในเมืองไทยเราคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วควบคุมมากก็ไม่ดีด้วยเพราะถ้าควบคุมมากๆมันมี2ด้านนะคะคือด้านนึงทำให้แบบโอเคเด็กจะเข้าสื่อเข้าถึงสื่อที่มันไม่เหมาะสมตั้งแต่เล็กมันก็ใช่แต่คราวนี้มันก็อยู่ที่ครอบครัวกับโรงเรียนว่าเราจะเตรียมตัวตรงนั้นน่ะให้กับเขาได้แค่ไหนแต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าตัวเองพยายามเสนอที่แบบล่าสุดที่เข้าไปเราได้มีโอกาสไปเสนอกับทางวุฒิสภาหรือว่าทางกระทรวงดีอีเราบอกว่าที่ผ่านมาสังคมไทยเราชอบใช้ approach ทางลบก็คือการควบคุมและจำกัด
สั่งปิดนู่นปิดนี่ห้ามนู่นห้ามนี่แต่เราไม่มีนโยบายในเชิงทางบวกคือการส่งเสริมเลยเช่นสมมติว่าเรากำลังจะออกเรื่องของพรบ e-sportแล้วเราจะไปคุมร้านเกมคุมเรื่องของ e-sport ที่บอกว่าถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามเล่น e-sport ห้ามจัดแข่งในโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งที่ความจริงในเรื่องของเกมมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเราไปปิดแล้วบอกว่าคุณอายุ20คุณถึงค่อยเล่นเกมเราก็จะไม่มีทางได้รู้ว่าเกมมันเป็นแบบไหนยังไงต่างๆเหล่านี้ค่ะคือเกมที่มันช่วยทำให้เราเกิดเอมพัตตีมันก็สามารถที่จะมีแบบนั้นด้วยก็ได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันควรที่จะเป็นแบบว่าต้องดูว่าถ้าควบคุมคือควบคุมแบบไหนไม่ให้เขาเข้าถึงก่อนวัยแต่ขณะเดียวกันห้องเรียนสามารถที่จะเป็นพื้นที่ในการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วถ้าเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาไม่จะเป็นที่ต้องไปหาจากที่อื่นในความคิดนะคะขอบคุณครูปิ่นมากครับสุดท้ายนี้ครูโอคุณแซคมีอยากจะทิ้งท้ายทิ้งทวนสักหน่อยไหมฮะผมเสริมอาจารย์ปิ่นนะครับที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการที่การให้เด็กได้เรียนรู้และรู้เท่าทันเนี่ยบางทีอาจจะสำคัญมากกว่าการจะไปปิดกั้นหรือทำให้เขาเซนเซอร์ก่อนที่จะมาถึงให้เขาได้รับสื่อนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการจะสร้างพลเมืองที่รู้ทันสื่อก็แปลว่าต้องฝึกให้เขาได้ฝึกคิดฝึกใช้วิจารณญาณฝึกเลือกที่จะรับหรือไม่รับสื่อแต่อย่างใดนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของช่วงวัยระดับหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกความเหมาะสมของโจทย์ในการให้มีวิจารณ์ญาณถูกไหมฮะเพราะบางคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะมีวิจารณ์ญาณที่ต้องใช้พื้นความรู้ค่อนข้างอยู่ในอีกช่วงวัยหนึ่งเนี่ยอาจต้องมีความเหมาะสมกับช่วงวัยแต่ละช่วงวัยด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะทำให้เราเลือกโจทย์ยากกับเด็กก่อนแล้วกลายเป็นว่าเด็กก็จะงงไปหมดเลยว่าตกลงแล้วอันนี้ตัดสินอย่างไรก็อาจจะใช้มาตรฐานข้อหนึ่งไปตัดสินในอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งบางทีถ้าเกิดสถานการณ์มันต่างกันเบื้องหลังต่างกันอาจจะไม่เป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทางสื่อเองเนี่ยที่ต้องพัฒนามาผมจึงเข้าใจว่าถึงได้ต้องมีช่วงวัยในการเลือกว่าเหมาะสมกับในช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงวัยไหนที่เหมาะสมกันนะครับแต่อย่างที่สุดเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยครับก็คือสิ่งที่สื่อหรือว่าการพัฒนาสื่อคนทําสื่อควรจะตระหนักมากๆเลยก็คือว่าสุดท้ายสื่อที่ดีครับอาจจะไม่ใช่สื่อที่ต้องให้คําตอบที่แท้จริงหรือเป็นคําตอบที่เป็นคําตอบหนึ่งเดียวกับเด็กหรือเยาวชนก็ได้แต่อาจจะเป็นสื่อที่ตั้งคำถามกับเด็กเยาวชนให้เขารู้สึกว่าเขาได้เกิดการคิดต่อยอดจากประเด็นบางอย่างที่สื่อนำเสนอขึ้นมาซึ่งนั่นจะช่วยทำให้เด็กเองเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นและสามารถที่จะต่อยอดสิ่งต่างๆได้ให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบจริงๆอาจจะไม่ได้มีจากมุมมองเดียวก็ได้แต่มันมีหลากหลายมุมมองที่สามารถที่เราจะตอบได้อยู่ที่ว่าเราคิดจากบริบทและพื้นฐานอย่างไรนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้เด็กเขาเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนั่นเองครับได้ครับมีประมาณ2ก้อนครับก็คือก้อนแรกก็คือเวลาจัดงานแข่งอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกองทุนอะไรเงี้ยครับอยากให้แบบว่าฟังเด็กเยอะๆใช่ครับเพราะว่าคนเข้าร่วมเป็นเด็กแล้วเราก็ทำสื่อให้เด็กด้วยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเด็กควรเป็นสเตคโฮลเดอร์สำคัญในการทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระบวนการเลยครับแล้วก็ก้อนที่2จะเป็นเรื่องของอยากให้เชื่อมั่นในพลังของเด็กจริงๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็อาจจะเห็นภาพของเยาวชนที่อาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่นักแต่ว่าแซคเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับครับแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากสร้างความขัดแย้งให้สังคมมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าอยากให้ทุกคนเปิดรับแล้วกันครับเด็กและเยาวชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่เขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับขอบคุณแซคมากๆเลยครับตอนนี้คุณนานาเป็นแซดเน็ตใน Inside Out ไปแล้วนะครับตัวม่วงไปแล้วครับก็วันนี้ขอบคุณครูปิ่นนะครับขอบคุณคุณนานาขอบคุณครูโอแล้วก็ขอบคุณแซคมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็รวมถึงขอบคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยใครติดใจประเด็นไหนอย่างไรก็หลังไมค์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราหวังว่างานวิจัยนี้ก็จะกลายเป็นรูปธรรมนะฮะให้คุณครูโดยเฉพาะคนทำสื่อเนี่ยไปใช้ต่อเนื่องได้นะครับผมครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันใหม่ขอบคุณมากนะครับ